าบารมีเมื่อปุกเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชิงได้ยินแต่คำเยินยอพวกกระจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอสักินากิโยติน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 บันคอทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอสักกินากิโยติน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 บันคอทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยครับครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องสรุปสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ก็มีคำถามออกมามากมายเช่นเคยนะครับมาให้อาจารย์ชูพงษ์ช่วยตอบและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้ด้วยครับผมจะเริ่มเลยนะครับก็คือคำถามแรกเขาเขียนมาว่าอาจารย์ครับทหารออกมาเต็มกทม.แล้วจะมีผลอย่างไรแล้วก็ออกมาทำไมออกมาช่วยใครช่วยพวกเราหรือใครพวกเราต้องทำอย่างไรเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของอาจารย์ชูพงษ์จะได้มาไขก๊อกให้นะครับครับคำถามต่อไปก็คือเขาถามว่าหลวงตาผมสงสัยจริงๆว่าฝ่ายไอ้เทือกหรือฝ่ายชินวัตรชนะกันแน่หากฝ่ายไอ้เทือกชนะบ้านเมืองจะสงบหรือไม่แล้วฝ่ายชินวัตรล่ะบ้านเมืองจะสงบหรือไม่และความเห็นของหลวงตาฝ่ายไหนชนะและทำอย่างไรบ้านเมืองจึงสงบช่วยอธิบายให้หน่อยครับครับก็เดี๋ยวต้องรอหลวงตาแล้วนะครับครับมีคนเขาถามมาอีกว่าเห็นมีการพูดคุยกันในหมู่เสื้อแดงว่านายกยิ่งรักไม่เห็นด้วยกับเสื้อแดงที่โต้ตอบ
รุนแรงหรือใช้ความรุนแรงฟังเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงด้วยกันโดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะเอาแค่ให้ได้ให้ปปช.หยุดชี้มูลและมีการเลือกตั้งเท่านั้นหรือครับเดี๋ยวก็มาฟังกันนะครับคำถามต่อนี้ก็คือหลวงตามีความเห็นอย่างไรกับคุณยิ่งลักษณ์และตระกูลชินวัตรในขณะนี้ครับทำไมทหารหน่วยซีนกองทัพเรือจึงมาเข้าร่วมกับนับเทือกเพื่อปกป้องเทือกเต็มที่ผบ.ทบ.ทำไมถึงยอมให้ถึงยอมและไม่ห้ามปรามหรือจัดการลงโทษข้องใจมากเลยครับคุณหลวงตาครับเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับคำถามต่อไปอีกนะครับก็คือว่าสุเทพมันจะโดนเก็บหรือไม่ครับหลวงตาเห็นมีคนพูดกันมากว่าจะเก็บหลวงตาว่าไงครับแล้วก็ยังมีคำถามต่อมาอีกว่าหลวงตามีความเห็นอย่างไรที่กวป.ปิดปปช.ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ควรทำหรือไม่มีอะไรแนะนำไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาฟังหลวงตาวิเคราะห์กันนะครับในเรื่องนี้ครับซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามจากคุณสินนะครับคุณสินถามว่าถามอาจารย์ชูพงษ์หน่อยสิครับว่าคนยามไอ้สนธยานชื่อหรือไทยในธรรมหรือไอ้ต้อยมันคิดว่ามันต้องการประชาธิปไตยจริงๆหรือไม่มันเอ่ยอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถ้ามันเชื่อจริงแล้วมันคิดอย่างไรถึงได้สนับสนุนเผด็จการโดยเฉพาะเจ้าครับเอาละครับนี่เป็นคำถามที่อาจารย์ชูพงษ์รู้ตื้นลึกหนาบางของไอ้ต้อยมันดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามารออาจารย์ชูพงษ์ให้อาจารย์ชูพงษ์ตอบกันละกันนะครับก็ตอนนี้อาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชายสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะไปทราบดร.เพ็ญดินตื่นหรือยังก็เดี๋ยวขอลองติดต่อดูครับครับก็นะก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์เราก็จะมาสรุปสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองกันคำถามก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะหัวใจนะใช่ครับก็เห็นใจครับเพราะว่าพวกเราก็ถามมาเถอะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะฮะแล้วบางครั้งท่านถามมาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เห็นมีถามถึงเรื่องคุณหญิงพจมานด้วยหัวใจครับครับพี่หัวใจที่พี่หัวใจส่งมาเนี่ยเห็นถามถึงคุณหญิงพจมานไปด้วยว่าได้ถูกเอานักวีดเนี่ยคือเอาใช่ครับนั่นแหละก็ถามว่าไงนะคุณหญิงพจมานเนี่ยเขาบอกว่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เอาประชาธิปไตยจริงไหมครับและหลวงตาเห็นคุณหญิงพจมานถูกมันเป่านกหวีดไล่แล้วว่ามันทำได้ถึงขนาดนี้เป็นไงครับผมว่าคุณพจมานน่ารักออกทำไมมันต้องทำกับคุณหญิงขนาดนี้นะแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหมหน้าซีบ็อกอะไรวันนี้ว่ากันมาเลยเราครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วผมจะส่งไปให้ครับอาจารย์ครับได้ได้นะเขามีนะเขามีคำถามอาจารย์หนึ่งเขาบอกว่าไอ้เทพมันช้าคุณยิ่งรักไปเจรจาและออกทีวีด้วยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับโอ้ครับเอาความเห็นนี้ก่อนนะคือสุเทพการที่สุเทพท้าเนี่ยนะไอ้ที่ออกข่าวว่าสุเทพท้ายิ่งรักไปออกทีวีไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วตอนหลังสุเทพมันว่าไงอ่ะ
มันพูดเองเออเองอะไรเองหมดว่าไปออกทีวีแล้วต้องถ่ายทอดนะต้องถ่ายทอดให้นะประชาชนได้รู้ได้เห็นได้ฟังนะแล้วถ้าจะมาเนี่ยประจาเพราะว่านะเพื่อที่จะเอาเงินของพี่ชายที่ถูกยึดไป 40,000 กว่าล้านนี่คืนหรือว่าจะให้ดีรัฐโทษกรรมพี่ชายให้พ้นผิดไอ้อย่างนี้ไม่ต้องเจรจาเห็นไหมคือมันพูดเราเองเออเองเลยหมดพี่อุดใจครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคือมันไม่ใช่ต้องไปพิจารณาว่ายิ่งรักควรจะไปหรือไม่ควรจะไปบางคนก็มาติดเนอะมาติดใจในประเด็นที่ว่าทำไมยิ่งรักถึงไม่กล้าไปทำไมยิ่งรักนะกลัวผิดกลัวว่าตัวเองไอ้ตัวเองมีความผิดแล้วไปแล้วกลัวจะเสียท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับไอ้นั่นก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปทำไมเพราะว่าไอ้นั่นน่ะมันโจรขบฏถูกต้องครับไอ้นั่นมันโจรขบฏและยิ่งรักเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะอย่าถ้าจะตุพรพูดก็บอกว่าไปก็ต้องไปหมายถึงว่าเอาตำรวจไปด้วยและไปลากคอสุเทพเข้าคุกไม่ใช่ไปเจรจาถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับอย่างนั้นครับไอ้ดีก็เป็นความเห็นของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ทีนี้นี่ผมเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนะอาจจะต่างกับที่ท่านได้แสดงความเห็นกันมาไอ้บางคนนะจะว่าเป็นใครก็ตามก็แล้วแต่ก็ความคิดคนเนี่ยนะมันก็แบ่งออกเป็นสองสามนะประเด็นละเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนบอกยิ่งรักควรจะไปนะให้มันเอาไปเลยนั่นเป็นไปกลัวอะไรมันนะก็บางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็แสดงว่านะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งรักเนี่ยนะรู้ตัวตัวเองทำผิดนะทุจริตหรือว่าไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็นะอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องไปทำไมมันเป็นโจรกบฏไปก็ต้องเอาตำรวจไปด้วยได้ลากคอเข้าคุกอย่างเดียวนะนี่จตุพรก็ประกาศอย่างนั้นทีนี้ความเห็นผมคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยนะท่านไม่ต้องไปติดใจว่าจะไปหรือไม่ไปหรอกมันไม่มีการเจรจากันอย่างที่มันพูดกับพี่อุตไรครับเพราะไอ้สิ่งที่มันยกมาพูดนี่เขาเรียกเป็นยุทธวิธีนะในสถานการณ์การต่อสู้อย่างเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นยุทธวิธีหรือว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นลูกเล่นนะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มักจะใช้วิธีการอย่างนี้แหละไม่ว่าไอ้เทือกไม่ว่าไอ้ม้าไม่ว่าไอ้แม่กระทั่งไอ้ตาชวนเหนียงยานคือพูดเอาเองหมดอ่ะพูดคนฟังเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวนะคนฟังก็กลายเป็นว่าอ้าวฝ่ายยิ่งลักไม่กล้าไปแล้วก็ไม่ไปเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะไอ้การอยู่ๆใครๆนึกจะเจรจากันเนี่ยนะแล้วก็มาประกาศเปล่าๆๆๆกันอย่างเนี้ยไอ้ที่สู้กันมาที่ฆ่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเด็กเล่นขายของไปเลยดิซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยมันไม่ใช่เรื่องควรไปหรือไม่ควรไปหรือจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณกำลังยิงคุณกำลังฆ่ากันแล้วอยู่ๆเนี่ยนะไอ้ฝ่ายที่นะประกาศตัวเป็นขบฏแล้วก็โดนข้อหาขบฏโดนหมายจับอยู่เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกกูจะเจรจากับนายกรัฐมนตรีนะแล้วเสร็จแล้วก็ทุกคนจะต้องหยุดทุกคนจะต้องเงียบแล้วก็ให้เจรจาเหรอนี่เรากำลังไปคล้อยตามอารมณ์ของสุเทพเทือกสุบรรณกันไปแล้วนะถ้าเรายังมีสติอยู่ไอ้เรื่องอย่างนี้ที่มันพูดมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้หรอกไม่ต้องไปให้เหตุผลว่าควรไปหรือไม่ควรไปหรอกพี่อุตส่าห์วันนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้มันมีทางเดียวว่ายังต้องยิงกันต่ออีกอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันและเหตุผลที่บอกว่ายังต้องยิงกันต่อนี่ก็ต้องบอกท่านนะเมื่อไม่ใช่ผมอยากให้ใครไปยิงใครนะผมบอกแล้วนะฮะผมทำหน้าที่ทำรายการเรื่องการบ้านการเมืองและวันนี้ผมกับพี่บุตรใจนะครับไหนว่านะถือว่าวันนี้ก็เป็นวันนะถ้าเป็นวันสำคัญของผมก็ขออุทิศนะทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองกับพี่บุตรใจเราจะทำงานด้วยความมีสติและด้วยการที่ไม่อคติกับใครทั้งนั้นเพราะว่ายิ่งเหตุการณ์
เมืองยิ่งประเทศชาติเราเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองกันนะให้มากที่สุดนั้นเราอย่าได้ไปคล้อยตามอารมณ์ใครไม่ว่าฝ่ายใดจะต้องมั่นคงอยู่ในหลักการในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นวันนี้ผมและพี่วุฒิชัยนะครับถ้าด็อกเตอร์เพียงยินเข้ามาด้วยเราก็คงจะไม่มีอะไรต่างกันไม่ว่าใครจะมากล่าวหาเราว่าเป็นอะไรอย่างไรนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่วันนี้พวกเราจะต้องทำหน้าที่ที่จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยและก็จะต้องทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติจริงๆและวันนี้ขอเรียนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุคคลใดๆทั้งนั้นถึงแม้ว่าคำถามจะถามออกมาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะมากใช่ไหมครับพี่อุตส่าห์ใช่ครับวันนี้นะความขัดแย้งพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้มันเรื่องปกติธรรมดาเพราะนี่คือรูปธรรมที่มองเห็นชัดที่สุดคือเรื่องบุคคลที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆแห่งความขัดแย้งซึ่งมีต้นเหตุมาจากระบบที่มันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไปแล้วดังนั้นไม่ว่าวิชามหาคุณดังนั้นไม่ว่านายกหญิงลักษณ์ไม่ว่าคุณหญิงท่านผู้หญิงพจมานจินวัตรไม่ว่าใครต่อใครบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเปรียบเสมือนตัวละครนะครับเปรียบเสมือนตัวละครที่มีความขัดแย้งทุกวันนี้นั้นล้วนแต่เป็นบุคคลนะที่ต้องไปรับเคราะห์รับกรรมกับความเลวร้ายของระบบที่มันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไปไม่ใช่เฉพาะคุณหญิงพจมานไม่ใช่เฉพาะนายกทักษิณและไม่ใช่เฉพาะนายกยิ่งลักษณ์เท่านั้นผู้ที่ได้รับผลร้ายจากระบบนี้แม้กระทั่งสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้รับผลร้ายครับไม่ได้รับผลดีหรอกครับแม้กระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ราชวงศ์ทุกคนวันนี้ก็ได้รับผลร้ายจากระบบการปกครองนี้ไม่ได้รับผลดีหรอกครับแม้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าผู้นำฝ่ายทหารอันกว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือกองทัพไหนๆวันนี้ล้วนแต่ได้รับผลร้ายจากระบบการปกครองอันนี้ทั้งนั้นแม้กระทั่งประชาชนและลูกเล็กเด็กแดงเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งนะสูญเสียชีวิตไปก็ล้วนแต่นะครับได้รับผลร้ายจากระบบการปกครองทั้งนั้นดังนั้นนะครับผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดในชีวิตผมเนี่ยนะด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในวันนี้ร่วมกับพี่วุฒิชัยและก็ดร.เพ็ญดินเพราะเราไม่มีอะไรที่จะให้พี่น้องประชาชนเท่ากับความคิดและอุดมการณ์ของเราที่คิดถึงแต่ประเทศชาติและประชาชนที่เราต้องการให้ประเทศนี้เกิดความสงบสุขเราต้องการให้ประชาชนเราเจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่ก้าวหน้าไม่อายชาวต่างชาติดังนั้นก่อนจะเข้ารายการวันนี้ผมต้องนะที่จะทำความเข้าใจแต่การที่ผมจะพูดถึงบุคคลนะไล่ตั้งแต่สถาบันกษัตริย์นะราชวงศ์บุคคลในราชวงศ์จักรีหรือว่าบุคคลที่อยู่ในตระกูลชินวัตรหรือว่านะเป็นพวกกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณหรือใครก็ตามที่ผมจะเอ่ยถึงและต้องพูดในวันนี้นั้นก็พูดเพราะความจำเป็นซึ่งมันเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อที่จะอธิบายท่านได้เข้าใจนั่นเองมิได้มีความปกติกับใครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะมาประกาศตัวเป็นศัตรูกับผมหรือไม่ว่าใครจะมาประกาศนัดเชียร์ผมหรือว่าสนับสนุนผมผมไม่มีนะทั้งบวกทั้งลบไปกับใครทั้งนั้นดังนั้นอันดับแรกวันนี้นะเพื่อที่จะตอบคำถามของท่านหลายๆคำถามจะพยายามเก็บคำถามของท่านนะให้หมดนะครับ
แม้กระทั่งคำถามเล็กๆน้อยๆที่ท่านถามมาครั้งหลังสุดนะที่ถามกันครั้งหลังสุดว่าไอ้เชือกท่านการเจรจาออกทีวีต้องผมตอบไปแล้วนะและก็เรื่องคุณหญิงพจมานถือเป็นเรื่องคำถามเล็กๆน้อยๆมากถามว่าทำไมผมมีความรู้สึกอะไรอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้ผมก็บอกท่านไปแล้วว่านะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งท่านผู้หญิงพจมานท่านรู้ส่วนตัวแล้วผมก็ต้องบอกว่าท่านผู้หญิงพจมานเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่น่ารักนะฮะในความรู้สึกส่วนตัวของผมผมมองว่านะเป็นภรรยานักการเมืองที่วางตัวได้นะครับวางตัวได้ดีทีเดียวนะไม่ว่านะผมจะไม่ไปพูดถึงเรื่องการเมืองแต่ถ้าท่านถามมาถึงเรื่องส่วนตัวก็ตอบเรื่องส่วนตัวนะแต่ถ้าท่านบอกว่านะทำไมถึงทำกับนายกได้ทำกับท่านผู้หญิงขนาดนี้ผมได้บอกแล้วว่าไม่ไปใช่เฉพาะท่านผู้หญิงหรอกครับคนที่โดนหนักกว่าท่านผู้หญิงก็พ่อแม่ของเด็กสองคนที่ตายแล้วไงอยู่ใช่ครับใช่ครับนั่นหนักกว่าท่านผู้หญิงพจมานเองนะครับแต่ถามว่าท่านผู้หญิงพจมานน่ารักเป็นน่ารักจัดวางตัวได้ดีนะอันนี้ต้องขอชมในบรรดาภรรยานักการเมืองเนี่ยนะผมดูแล้วท่านผู้หญิงหรือคุณหญิงเนี่ยผมไม่ทราบนะคุณหญิงนั่นนะพจมานเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่วางตัวได้ดีแต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดหรืออะไรกันหรอกนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าทำไมเขาถึงต้องทำกับท่านผู้หญิงหรือคุณหญิงถึงขนาดนี้เนี่ยนะทำไมถึงไอ้พวกเนี้ยถึงต้องไปเป่านกหวีดนะกับคุณหญิงทำไมถึงทำกันขนาดนี้เนี่ยผมก็ขอเรียนท่านว่าคุณหญิงโดนน้อยไปแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณหญิงต้องโดนมากนะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าท่านไปเอาความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งผมบอกแล้วผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหรอกครับเพราะผมได้บอกท่านแล้วว่านี่นะคือตัวละครตัวหนึ่งที่ได้รับผลร้ายจากระบบการปกครองแต่ผลร้ายที่คุณหญิงพจมานได้รับคือการเป่านกหวีดไล่นะกับผลร้ายที่เด็กไร้เดียงสานะที่ต้องมาจบชีวิตเสียชีวิตเพราะระเบิดนะของพวกชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจากฝ่ายไหนอย่างไรนะครับทั้งหมดนี่คือผลร้ายที่เกิดมาจากระบอบทั้งสิ้นนะนี่ผมไล่เก็บประเด็นที่ท่านถามมาถามถึงคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมหรือว่านะหรือว่าต้อยหนูแก้วนะก็ต้องบอกว่าผมรู้จักสนิทสนมกันมากๆนะครับมากชนิดที่ว่ามากกันนะเคยร่วมงานทำงานกันในทางการเมืองแต่ในทางสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าในทางสร้างสรรค์มาก่อนนั้นคือร่วมกันทำงานช่วยเหลือชาวสวนยางนะเรื่องการดำเนินสวนยางนั่นแหละครับและก็ได้คลุกคลีกันมานะก็นับได้ว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ท่านถามว่าทำไมเขาคิดเพื่อผลเขาคิดเพื่อประชาธิปไตยจริงๆหรือเอ่ยอ้างนะก็ต้องตอบว่าเขาทำเพื่อนะผลประโยชน์ส่วนตัวเขาผมไม่ใช้เวลายาวนานจะตอบคำถามนี้ด้วยความที่สนิทสนมกันและรู้จักกันและเขานะครับมองในมิติของความเป็นประชาธิปไตยที่แตกต่างกับเราเยอะมากลักษณะที่นะมันตรงกันข้ามคือผมจะไม่ไปบอกว่าเขาไม่คิดเรื่องประชาธิปไตยแต่ผมตอบแบบไม่มีอคติสำหรับต้อยสนธิยานนั้นมีความคิดเรื่องประชาธิปไตยนะครับแบบความเชื่อที่ผิดคือหมายความว่าเป็นความเชื่อในเรื่องประชาธิปไตยที่แตกต่างกับเราซึ่งมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลนะครับและเขาไม่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เขาเรียกว่าเป็นราชาธิปไตยต้อยเขาต้องการราชาธิปไตยอย่างชัดเจนครับ
แต่เขาจะพูดเรื่องประชาธิปไตยอย่างไรนั้นความหมายของเขาคือราชาธิปไตยกับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำนั่นคือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขาครับและมหาศาลนะสิ่งที่ต้อยทำนี่เขาได้ผลประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวและกลายเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับสถาบันและก็เป็นคนหนุ่มด้วยรุ่นน้องผมด้วยครับนะเอาละนี่คือคำถามที่สองถามว่าหลวงตามีความเห็นอย่างไรที่กวป.ไปปิดปปช.ใช่ไหมพี่อุทัยเมื่อกี้ใช่ครับดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกควรทำอะไรยังไงมีข้อแนะนำอะไรเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไอ้กวป.ที่เขาไปทำเนี่ยก็ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแพ่งไม่ใช่เหรอพี่อุทัยใช่ครับใช่ครับนะศาลแพ่งเก้าข้อเขาว่าไว้ยังไงเนี่ยเขาก็เอาตามศาลแพ่งนี่ผมไม่ได้ตอบท่านแบบนี่ผมไม่ได้ตอบท่านแบบว่าผมใช้โวหารมาพูดนะท่านผู้ฟังแต่ผมกำลังที่จะอธิบายท่านว่าสิ่งที่กปป.ทำเนี่ยนะครับมันเป็นผลมาจากศาลแพ่งต่างหากล่ะทีนี้ศาลแพ่งทำเนี่ยนะครับที่เขามองกันวันนี้คนที่เขานะครับทั่วโลกผมยืนยันได้ว่าประเทศที่ผมนะอยู่เนี่ยผมได้พูดคุยแล้วก็นะครับเขามีความเห็นว่านะศาลแพ่งนะตีความผิดหมดเลยครับและก็ศาลแพ่งนะตัดสินคดีนี้ลักษณะที่ทำลายหลักกฎหมายและหลักการปกครองทำลายทั้งหลักกฎหมายและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยครับและแถมยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงคนที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงยิ่งกว่าคนที่เอาปืนออกมาฆ่าคนก็คือคนที่สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเอาปืนออกมาฆ่ากันครับคนคนนั้นคือศาลแพ่งครับดังนั้นวันนี้ศาลแพ่งนะเลวร้ายกว่าคนที่เอาปืนมายิงมาฆ่ากันครับเพราะศาลแพ่งเป็นตัวที่สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันครับและผมได้คุยกับระดับนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะในต่างประเทศและก็แม้กระทั่งในประเทศไทยวันนี้ที่ไม่ใช่กรรมการสิทธิที่เขาอยู่ในประเทศไทยผมได้ต่อสายคุยกันครับเขาบอกว่านี่นะครับเป้าใหญ่ที่สุดก็วันที่ศาลแพ่งตัดสินมานี่แหละครับทำให้โลกทั้งโลกรู้เลยว่าประเทศไทยเราเนี้ยกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นวิกฤตจะต้องมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแน่นอนและก็ไม่มีทางนะที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าผู้ที่จะเข้าไประงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงนั้นกลายเป็นผู้ผิดและไอ้ผู้ที่สร้างความรุนแรงพกอาวุธมาปิดสถานที่ราชการแม้กระทั่งทำเนียบรัฐบาลนี่ถ้าเป็นอเมริกันก็เรียกว่าเราไปปิดทำเนียบขาวเลยนะพี่บุตรชายก็ยังไม่ผิดครับไอ้อย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับไอ้อย่างนี้แหละนะที่บอกว่านี่นะครับวันนี้ประเทศไทยเรานั้นคำถามที่ท่านถามมาให้ผมตอบว่ากวป.นะเขาไปทำอย่างนี้ควรหรือไม่ควรนั้นผมจะไม่ไปพูดที่ปลายเหตุผมจะพูดให้ท่านรู้ถึงต้นเหตุและต้นเหตุจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่ศาลแพ่งท่านบางคนพูดพอพูดไปแล้วพอโยงไปแล้วอย่างนี้ก็ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่ศาลแพ่งอ่ะดิไม่ใช่เลยครับอ้าวไม่ใช่ศาลแพ่งแล้วใครล่ะ บางคนก็บอกว่าไอ้คนที่สั่งศาลแพ่งได้คือเปรมและก็เปรมก็สั่งผ่านชาญชัยลิขิตจิตตะซึ่งเป็นองคมนตรีที่ดูแลศาลอยู่ก็เลยไปโยงถึงเปรมโยงถึงชาญชัยลิขิตจิตตะนะและบางคนก็พ่วงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไปช่วยในฐานะผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการให้กับไอ้เทือกยึดประเทศทั้งหมดบางคนก็โยงไปถึง
นะสถาบันกษัตริย์นี่แหละครับท่านผู้ฟังทำไปทำมาวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาได้เรียนรู้การเมืองจากภาคปฏิบัติจากความจริงทั้งหมดวิชารัฐศาสตร์นะวิชาการเมืองของประเทศไทยวันนี้นั้นมันไม่ได้เป็นวิชาการเมืองแบบอียิปต์หรือแบบที่ไหนเลยครับแต่มันเป็นวิชาการเมืองแบบไทยๆจริงๆในที่สุดก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ในเรื่องของบุคคลไปสิ้นสุดอยู่ที่สถาบันกษัตริย์จากเรื่องกวป.นะที่ต้องไปปิดปปช.นะโยงไปเรื่อยโยงไปเรื่อยนะก็ไปถึงที่สถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจและอิทธิพลจะต้องบอกว่ามีอิทธิพลด้วยนะครับเพราะการกระทำครั้งนี้นั้นตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของนะครับสถาบันกษัตริย์จริงๆบางคนก็บอกว่าอ๋อในที่สุดแล้วเราก็มาเจอและติดต้นตอของปัญหาก็อยู่ที่กษัตริย์นั่นเองยังครับท่านผู้ฟังถ้าท่านคิดว่าแค่สถาบันกษัตริย์แล้วมันจะจบนะหรือว่ามันถึงต้นเหตุแล้วมันก็ยังไม่ใช่อีกมันยังมีต้นน้ำสถาบันกษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในประเทศนี้นั้นได้เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดและเป็นผู้ที่แต่งตั้งนะตุลาการทุกตุลาการและก็นะองค์กรอิสระและก็นะครับองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้ทั้งหมดนะก็คือพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์ที่มีนะประเพณีการปกครองอย่างนี้และมีอำนาจนะในการใช้อำนาจสูงสุดของประเทศได้อย่างนี้ก็เพราะว่าระบอบการปกครองที่มันใช้อยู่ในประเทศไทยหรือที่เรียกว่ามันครอบอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับดังนั้นถ้านับหนึ่งที่ต้นเหตุจริงๆวันนี้ก็คือว่าระบอบการปกครองต่างหากล่ะผมถึงบอกว่าในชีวิตผมต่อสู้มานั้นเนี่ยผมต่อสู้เพื่อทุกชนชั้นเพื่อประชาชนคนไทยทั้งหมดจริงๆการต่อสู้เพื่อประชาชนคนไทยทั้งหมดจะต้องทำลายระบอบการปกครองที่ทำให้พระมหากษัตริย์นะมาใช้อำนาจแบบนะครับที่เป็นอยู่แบบปัจจุบันจะต้องทำลายระบอบการปกครองที่ทำให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นบ่อเกิดแห่งความนะไม่ยุติธรรมในทุกวันนี้บางคนบอกว่าเป็นเพราะตัวกษัตริย์หรอกที่ไม่ยุติธรรมไม่ใช่เป็นที่ระบอบผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าเอาแค่กษัตริย์นะครับอย่างเดียวนั้นมันยิ่งผิดหลักเข้าไปใหญ่เลยครับบางคนก็นะเกลียดชังกษัตริย์ก็เลยบอกว่าเพราะกษัตริย์หรอกไม่ใช่เพราะระบอบจริงๆผมยังยืนยันกับท่านอีกร้อยครั้งพันครั้งการที่กษัตริย์ไทยและลูกหลานกษัตริย์ไทยเป็นอย่างนี้อย่างที่ท่านเห็นท่านรู้อยู่นี่แหละครับบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะพูดแต่เรื่องหลักการล้วนๆพูดแต่เรื่องเนื้อหาสาระล้วนๆจะไม่ไปต่อว่าอะไรใครทั้งนั้นการที่ลูกหลานกษัตริย์ออกมาแสดงตัวกันอย่างนี้และการที่พระมหากษัตริย์นะได้แสดงตัวออกมาและได้ให้องคมนตรีและก็ได้ให้ทหารยึดอำนาจไปตั้งแต่19กันยาปี49นั้นการที่กษัตริย์และสถาบันกษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์ทำได้อย่างนี้นั้นเพราะระบบการปกครองอย่างนี้ต่างหากนะครับเขาถึงทำได้ถ้าระบบการปกครองแบบอังกฤษนะก็จะมีกษัตริย์แบบอังกฤษแต่การปกครองแบบญี่ปุ่นก็จะมีกษัตริย์แบบญี่ปุ่นแต่การปกครองแบบภูฐานก็จะมีการปกครองแบบภูฐานก็จะมีกษัตริย์แบบภูฐานดังนั้นกษัตริย์พฤติกรรมกษัตริย์
การใช้อำนาจการปกครองใดๆก็ตามมันขึ้นอยู่กับระบบการปกครองครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมาถึงนาทีนี้ที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ผมจะพูดยาวครับตั้งใจไว้นะไม่ใช่พูดยาวด้วยใช้เวลานะครับแต่พูดยาวในเรื่องเนื้อหาเพื่อให้มันจบไปในวันเดียวได้พูดไว้แล้วว่าวันนี้เราไม่ใช่เป็นวันที่เราจะต้องมาโทษใครหรือว่าใครแน่นอนแล้วครับคนที่ไม่พอใจกปปส.ไม่พอใจสุเทพอะไรใครจะด่ากับใครอะไรยังไงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแต่วันนี้จะพูดให้เรารู้เราเห็นกันหมดทั้งสองด้านไม่ว่าด้านชินวัตรและไม่ว่าด้านนะไม่ว่าด้านสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่าพวกอมาตย์เพราะคำถามที่ถามมาว่าใครเป็นคนชนะสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่าชินวัตรจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมพี่บุตรชัยครับใช่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าสุเทพเทือกสุบรรณชนะแล้วบ้านเมืองมันจะสงบหรือไม่ถ้าชินวัตรชนะแล้วบ้านเมืองจะสงบหรือไม่ให้ผมช่วยอธิบายครับนะแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงว่านายกนะยิ่งลักษณ์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอาเป็นว่าเรื่องที่ท่านถามมาเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเรื่องชินวัตรจะสู้หรือไม่สู้อะไรอย่างไรนั้นนะครับวันนี้ผมไม่ต้องตอบคำถามแล้วครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับนะนายกเขาก็ประกาศยอมตายในอะไรนะในสนามประชาธิปไตยและเขาจะสู้ไม่สู้จะพูดหรือจะไม่พูดหรืออะไรนั้นสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นผมจะเกี่ยวอยู่เรื่องเดียววันนี้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องมานั่งอธิบายให้ท่านฟังนั้นก็คือว่ามันจะพัฒนาไปสู่จุดไหนอย่างไรอันนี้แต่หากล่ะนะใครที่จะเป็นตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะพูดให้ท่านได้เข้าใจว่ามันจะพัฒนาไปอย่างไรและคำถามท่านก็นะก็คงไม่ต้องเรียกคำถามแม้กระทั่งคำถามที่ว่าทหารเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เพราะอะไรอย่างไรนะและก็ท่านก็คงจะได้คำตอบนะครับท่านผู้ฟังเอาท่านฟังให้ดีนะฮะมีบางคนนะก็ไปแปลความหมายของผมผิดๆเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์วันนี้ต้องพูดให้ท่านฟังให้ชัดว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเรามีกษัตริย์แต่ที่กษัตริย์ต้องทำอะไรผิดพลาดจนวันนี้สถาบันกษัตริย์นั้นเสื่อมโทรมอย่างที่สุดคือบางคนออกมาเชียร์กษัตริย์กันนะฮะและก็นะลากเอาสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดล้มนะตระกูลชินวัตรคิดล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการกระทำอย่างนี้วันนี้นั้นมันส่งผลถึงนะครับสถาบันกษัตริย์เองทำให้สถาบันกษัตริย์วันนี้เสื่อมโทรมหนักขึ้นไปเรื่อยขาดความน่าเชื่อถือประชาชนวันนี้รักกษัตริย์น้อยลงทุกวันครับและคนที่นะมีความคิดและก็มองเห็นธรรมแล้วนั้นไม่กลับมารักกษัตริย์อีกเลยครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้ไม่ใช่พูดโจมตีสถาบันกษัตริย์นะครับผมไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปโจมตีสถาบันกษัตริย์เลยครับเพราะผมไม่ได้ไปพูดว่าสถาบันกษัตริย์เลยแต่บอกว่าสิ่งที่สถาบันกษัตริย์กระทำอยู่วันนี้นั้นเป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์เองนะอย่างร้ายกาจที่สุดและถามว่าทำไมนะสถาบันกษัตริย์ถึงไปทำร้ายตัวเองได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกอีกนะครับว่า
ไอ้ก็เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยไปอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะครับดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้อคติกับใครเลยแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์เองเมื่ออยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนะราชาธิปไตยซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องและมันไม่ได้เป็นคุณต่อประเทศชาติเขาเรียกว่าวันนี้ระบอบนี้มันเก่าแก่ล้าหลังและไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้กับประเทศไทยอีกต่อไปถ้าใครขืนเอามาใช้แม้กระทั่งกษัตริย์เองซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะคุมอะไรได้สารพัดมีกองทัพอยู่ในมือเลยสารพัดแต่วันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกำลังจะพังพินาศเพราะอะไรครับเพราะว่ายังดื้อแพ่งที่จะเอาระบอบผิดๆนี่มาใช้นี่คือหลักการและเหตุผลและข้อเท็จจริงนี่คือหลักการเหตุผลและข้อเท็จจริงและเป็นสัจธรรมด้วยครับดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าวันนี้สถาบันกษัตริย์ที่บางคนบอกว่านะจะต้องล้มสถาบันกษัตริย์ให้ได้บางคนก็บอกว่าจะต้องรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เยี่ยงชีวิตผมขอบอกท่านว่าไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไรกับสถาบันกษัตริย์นะครับถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์ยังมีพฤติกรรมที่เอาด้วยกับกลุ่มเผด็จการนะของในเทือกอยู่อย่างนี้และก็ถ้าหากว่านะกษัตริย์ยังพยายามดื้อแพ่งที่จะรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้ไม่ยอมให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยจริงๆเลยแล้วก็ไม่ว่าท่านจะคิดทำลายสถาบันกษัตริย์หรือว่าท่านจะคิดปกป้องสถาบันกษัตริย์นะไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไรทั้งสองด้านมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านกันเลยครับแต่ผลมันจะออกมาเพียงประการเดียวครับท่านฟังให้ดีนะถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์ยังเข้ามาปกป้องรักษาระบอบที่มันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยนี้ต่อไปคำตอบมีประการเดียวสถาบันกษัตริย์จะถูกทำลายเร็วขึ้นกว่าที่คิดไอ้คนที่รักสถาบันอยากจะปกป้องคุณก็ปกป้องไม่ได้ไอ้คนที่คิดจะทำลายสถาบันกษัตริย์ไม่ต้องไปทำลายหรอกครับเพราะว่าเขาได้ทำลายตัวเขาเองดังนั้นเครื่องมือสิ่งที่ตามมาเครื่องมือกลไกของระบบนี้ท่านฟังให้ดีนะวันนี้ไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะผมจะเทศนะจะเทศกันใหญ่และก็นะขอให้เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติของคนไทยศาลปปช.องค์กรอิสระหรือเรียกว่ากลไกนะทั้งหมดท่านฟังเอาไว้เถอะในเมื่อสถาบันกษัตริย์พยายามที่จะรักษาระบอบและการปกครองที่มันไม่สอดคล้องและมันไม่เหมาะสมกับประเทศชาติต่อไปจะส่งผลถึงความอ่อนแอและหายนะของสถาบันกษัตริย์แล้วกลไกทุกตัวไม่ว่าองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าศาลหรือไม่ว่าองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยที่มีอะไรบ้างทั้งหมดภายใต้การปกครองเนี่ยจะต้องชิบหายไปด้วยขอโทษนะนี่ไม่ได้พูดหยาบคายนะคือพูดได้เข้าใจง่ายๆคือจะต้องพังพินาศไปด้วยตามกฎเกณฑ์ของมันครับเพราะระบอบเนี่ยในที่สุดแล้วท่านอย่าคิดว่าท่านจะรักษาระบอบมันได้นะนี่คือความคิดอันโง่เขลาของพวกฝ่ายผู้ปกครองเผด็จการที่ดวงตามันไม่มีทางที่จะเห็นธรรมได้นอกจากว่าผู้ปกครองนั้นจะชาญฉลาดหรือถ้าเรียกเป็นชาวพุทธก็เรียกว่ามีบุญนะมีบุญกุศลอยู่เหมือนกับกษัตริย์บางประเทศนะครับผมเคยยกตัวอย่างภูฐานนะเจ้าชายจิกมี่นะแล้วก็พระบิดาของเจ้าชายจิกมี่เขายังหนุ่มยังเด่นยังแข็งแรงแต่เขารีบให้ประชาธิปไตยและกับประชาชนของเขานั่นก็หมายความว่านะกษัตริย์จิกมี่และนะพระบิดาของเขานะ
ป็นผู้ที่มีบุญหรือเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นคนที่ก้าวหน้าถ้าพูดภาษาทางการเมืองเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าแต่พูดในทางธรรมะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมและมีบุญกุศลนะดั้งเดิมหนุนช่วยทำให้นะครับทำให้ดวงตาเห็นธรรมและเขาก็อยู่กับประชาชนได้อย่างปกติสุขและก็ได้รับการเคารพอย่างดียิ่งจากประชาชนชาวภูฏานแต่ประเทศไทยเรานี้ได้บอกท่านไปแล้วว่าถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์ไทยหรือกษัตริย์ไทยยังดื้อแพร่งยังจะยึดเอาการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตยนี้ใช้กับประเทศไทยอีกต่อไปนอกจากสร้างความหายนะให้กับสถาบันกษัตริย์เองแล้วนั้นยังทำลายกลไกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นด้านตุลาการด้านบริหารด้านนิติบัญญัติที่มันเกิดจากระบบนี้ท่านเห็นแล้วยังครับแม้กระทั่งนะฝ่ายเสื้อแดงก็จะพยายามที่จะรักษาฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยองค์กรหนึ่งก็ยังรักษาไม่ได้ฝ่ายกษัตริย์เองฝ่ายราชาธิปไตยเองก็พยายามที่จะรักษาสถาบันนิติบัญญัติจะรักษาสถาบันตุลาการแต่วันนี้ก็รักษาไม่ได้จะรักษากลไกตัวอื่นองค์กรอิสระปปช.ก็รักษาไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเสื้อเหลืองจะรักษาของเก่าเอาไว้นั่นรักษาไม่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าเจตนารมณ์ของสองฝ่ายฝ่ายเสื้อแดงมีเจตนารมณ์นะรักษาแนวทางประชาธิปไตยวิถีทางประชาธิปไตยแต่ตัวกลไกคือตัวนะตัวกลไกคือตัวนะฝ่ายบริหารก็รักษาไม่ได้แต่รักษานะวิถีทางประชาธิปไตยคือให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ถือว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าถือว่านี่แหละครับถือว่าสอดคล้องกับความต้องการนะของยุคสมัยของประเทศไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะของประเทศแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายสุเทพฝ่ายอมาตย์นั้นก็ไม่สามารถรักษาเครื่องมือกลไกอะไรไว้ได้เลยบางคนบอกว่านี่ศาลก็ยังเป็นของเขาวันนี้กองทัพก็ยังเป็นของเขาท่านตั้งสติดูให้ดีสิครับวันที่ศาลนะศาลแพ่งได้ตัดสินออกมาวันนั้นท่านโกรธกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านเครียดแค้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่สำหรับผมผมสงบนิ่งและผมอยากจะบอกท่านว่านั่นคือสัจธรรมครับในที่สุดการคิดรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้คิดรักษาเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการเอาไว้ในที่สุดไม่ต้องมีใครทำลายครับไอ้เครื่องมือของฝ่ายเผด็จการและระบอบเผด็จการเนี่ยมันจะทำลายตัวเองไปและวันนี้ถ้าจะบอกว่านะสถานการณ์นี้มันถึงขั้นไหนวันนี้มันถึงขั้นที่ว่าเครื่องมือกลไกของฝ่ายเผด็จการและผู้ปกครองฝ่ายเผด็จการมันได้ร่วมกันทำลายตัวเองกันอย่างย่อยยับอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเร็วขนาดนี้คำตัดสินของศาลแพ่งนั้นบางคนบอกว่ามันเป็นคุณกับฝ่ายสุเทพบางคนบอกว่ามันเป็นคุณต่อฝ่ายราชาธิปไตยและฝ่ายเสื้อเหลืองแต่ท่านทราบไหมครับว่านะไม่ว่าท่านจะแปลความหมายอย่างไรแต่ผลจากคำพิพากษาของศาลแพ่งและปปช.วันนี้นั้นการกระทำของปปช.และศาลแพ่งนั้นมันไม่ได้ส่งผลให้ฝ่ายประชาธิปไตยมันอ่อนแอลงนะครับท่านต้องเข้าใจแต่ในทางกลับกันมันกำลังทำให้ฝ่ายราชาธิปไตยเครื่องมือกลไกของเขาที่มีอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าไม้คำเนี่ยวันนี้มันทะลุพุป
ผุพังลงไปในตัวมันเองและวันนี้มันกำลังอ่อนแอถึงที่สุดครับอ่อนแอถึงที่สุดนี่ท่านต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์และก็ต้องเข้าใจการเมืองในมิติของมันจริงๆด้วยเพราะว่าไอ้การที่จะคิดจะรบกันนะครับคิดแค่จะเอาปืนมายิงกันนั้นเนี่ยนะมันยังไม่ได้ผลหรอกครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความคิดประชาชนเป็นหลักและประชาชนจะต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ตรงนี้เพราะว่าความเชื่อมั่นความเชื่อถือของประชาชนและสิ่งที่ประชาชนได้เข้าใจนั่นแหละครับจะทำให้เขามีพลังวันนี้ท่านเห็นหรือยังนะครับถ้าใครบอกว่าฝ่ายอำมาตย์โอ้โหเข้มแข็งเหลือเกินล้มรัฐบาลได้รัฐบาลต้องรัฐบาลนะลาออกนะแค่รักษาการวันนี้ไม่มีรัฐบาลนะโอ้แล้วเขาก็สกัดกั้นนะครับเรื่องงบประมาณก็ดีอะไรก็ดีนะไม่ให้ไปช่วยชาวนาก็ดีอะไรก็ดีทำให้รัฐบาลอ่อนแอทำให้ฝ่ายเสื้อแดงอ่อนแอนะท่านที่คิดอย่างนั้นเนี่ยท่านลองถามตัวท่านใหม่อีกทีนะครับว่าฝ่ายเสื้อแดงมันออดแอจริงหรือเปล่าวันนี้พี่บุตรชายพี่บุตรชายว่าไงฝ่ายเสื้อแดงอะแข็งแรงขึ้นครับแต่ฝ่ายอำมาตย์อะฝ่ายอำมาตย์และฝ่ายระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลงครับอาจารย์ครับนี่ถูกต้องที่สุดนะแต่ก็วันนี้เนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงนั้นมิได้อ่อนแอลงเลยครับยิ่งเขากระทำอย่างนี้ยิ่งมีความเข้มแข็งและความเข้มแข็งถึงระดับไหนผมได้สำรวจตรวจสอบจากมวลชนได้พูดคุยกับหลายกลุ่มหลายพวกได้ประสานงานกันทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าวันนี้นั้นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยได้เข้มแข็งถึงขั้นที่ว่าเขาไม่ยอมให้ใช้ระบอบนี้ปกครองอีกต่อไปครับความรู้สึกนึกคิดเขาไปถึงขนาดนั้นแต่วิธีการจัดการวันนี้เนี่ยนะครับมันยังไปไม่ถึง 100% แต่กำลังค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายของการไม่ให้นะมีการใช้การปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตยอีกต่อไปและวันนี้มันถึงขั้นที่ว่าเครื่องมือกลไกทั้งหมดที่มีอยู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้กฎหมายเผด็จการรัฐธรรมนูญเผด็จการและภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้นั้นกำลังจะถูกทำลายลงในเร็วๆนี้ไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและศาลใดๆก็ตามที่ทำตัวนะเป็นเครื่องมือที่ล้าหลังและส่งผลร้ายต่อประเทศนี้จะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ระบอบเนี้ยมันกินตัวเองระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้มันกินตัวเองครับมันทำลายตัวเองเพราะนั้นอยากให้พวกเราได้เข้าใจสถานการณ์ในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดไปคุยในประเด็นปลีกย่อยประเด็นรูปธรรมที่ทหารนะทำไมมาตั้งอะไรเต็มไปหมดนั้นผมพูดให้ท่านฟังแน่ล่ะครับนะแต่ท่านได้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองเพราะว่าบางคนก็เสียขวัญกำลังใจพอเห็นนะพอเห็นว่าทหารมาตั้งนะบังเกอร์กันเต็มไปหมดแล้วเห็นว่าใช้ตั้ง56กองร้อยแต่ฟังตามประยุทธ์ว่าไว้ใช่ไหมครับพี่บุตรชายครับใช่ครับใช้ตั้ง56กองร้อยออกมาเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ละกี่จำนวนกี่คนเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ที่ผมต้องพูดเรื่องสถานการณ์มาทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะไปตอบไปคุยกับท่านในรายละเอียดนั้นก็เพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันชี้ขาดครับท่านผู้ฟังถ้าการเมืองเราเป็นฝ่ายรุกถ้าการเมืองเราก้าวหน้านะครับแน่นอนล่ะครับเรื่องอื่นนั้นเราจะเสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบหรือถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบก็จะน้อยลง
หรือว่าเราอาจจะได้เปรียบในอีกหลายๆเรื่องแหละโดยเฉพาะเรื่องการทหารวันนี้เขาก็มีกองทัพใครๆก็รู้แต่เนื่องจากว่าการเมืองเขาเนี่ยนะครับตกเป็นฝ่ายรับอย่างสิ้นเชิงก็อย่างที่ไปบอกแล้วการเมืองก็ตกเป็นฝ่ายรับอย่างสิ้นเชิงดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับกองทัพก็เลยไม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากมายและยิ่งกองทัพออกมาทำอะไรผิดๆเหมือนกับที่ศาลทำนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะพูดเอาหลักๆเนื้อๆจริงๆก่อนที่ผมจะตอบคำถามของท่านในรายละเอียดผมจะบอกหลักตรงนี้ก่อนว่าการเมืองวันนี้ของฝ่ายอำมาตย์ของฝ่ายราชาธิปไตยนั้นมันถึงยุดเสื่อมที่สุดแล้วเป็นการเมืองที่ตกเป็นฝ่ายรับอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าวันนี้กองทัพซึ่งเป็นกลไกตัวหนึ่งนะของระบอบนี้ถ้าทำตัวแบบผิดๆและทำตัวนะแบบร้ายกาจกับประเทศชาติและกับประชาชนเหมือนกับที่ตุลาการนะที่เขาทำอยู่นั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทัพพังไม่เป็นท่าพังไม่เป็นท่าตอนนี้กองทัพยังไม่พังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ผมต้องพูดกับผู้นำกองทัพโดยตรงและผมเชื่อว่านะไม่ว่ากอรมน.นะและก็นะผบ.เหล่าทัพทั้งหมดผมเชื่อว่าพรุ่งนี้หรือไม่ดีคืนนี้หลังจากผมพูดเสร็จท่านก็จะได้และฟังสิ่งที่ผมพูดเพราะจะต้องมีคนเอาไปให้อย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้กองทัพยังไม่พังท่านจำไว้นะสถานการณ์วันนี้กองทัพยังไม่พังแต่กองทัพเนี่ยนะครับอยู่ป่าเถวก้าวพลาดก้าวเดียวกองทัพนะตกเหวตายหรือว่ากองทัพจะกลายเป็นกองทัพที่อยู่คู่กับประเทศไทยนะครับบางคนบอกว่ายังไงยังไงมันต้องมีกองทัพอยู่แล้วไอ้พวกนี้ตายไปผมหมายความว่าการเมืองของกองทัพวันนี้คุณก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับท่านผู้นำเหล่าทัพฟังเอาไว้นะฮะและนี่ไม่ใช่เป็นการพูดขู่นะครับผมไม่มีอะไรที่จะไปขู่ท่านได้เลยครับท่านมีรถถังท่านมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายเหลือเกินผมไม่มีอะไรเลยครับนะมีแต่มือ10นิ้วมีแต่แล็ปท็อปเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งที่พอใช้ออกอากาศได้ดังนั้นผมไม่มีเหตุผลและไม่มีความสามารถนะไม่มีพิษสงที่จะไปขู่อะไรกองทัพแต่วันนี้บอกแล้วว่าเป็นวันสำคัญของผมเนี่ยผมพูดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคนเพื่อที่จะถือว่าทำเพื่อประชาชนทุกคนจริงๆแม้กระทั่งกับกองทัพก็ต้องบอกกองทัพว่าวันนี้ถ้าท่านก้าวพลาดนิดเดียวเนี่ยจากกองทัพที่ยังไม่พังพินาศจะกลายเป็นกองทัพที่พังพินาศทันทีและเหมือนกับกษัตริย์ก็เหมือนกันฟังไว้ให้ดีนะครับบอกว่าถ้าหากว่าประยุทธแต่ถ้าคุณยังมีบุญกุศลหนุนช่วยคุณอยู่หรือว่าผบ.เหล่าทัพทั้งหลายถ้าคุณยังพอมีบุญกุศลเนี่ยนะมาช่วยคุณอยู่เนี่ยคุณก็จะคิดออกและคุณก็จะทำในสิ่งที่มันถูกต้องและกองทัพก็จะกลายเป็นนะกลายเป็นกลไกหลักของฝ่ายประชาธิปไตยของฝ่ายประชาชนและจะกลายเป็นตัวกลไกสำคัญในสภาวะนะวิกฤตนี้ที่จะนำประเทศไทยออกนอกสงครามกลางเมืองได้ท่านเห็นไหมครับว่าผมกำลังบอกว่าภารกิจที่สำคัญนี้นั้นเพียงแค่ท่านตัดสินใจให้ถูกท่านจะกลายเป็นฮีโร่แต่ถ้าท่านตัดสินใจไม่ถูกท่านจะกลายเป็นซาตานและประชาชนจะไม่มีทางให้อภัยท่านเลย
และใครอยากคิดว่าประเทศไทยจะไปขึ้นศาล ICC ไม่ได้นะครับยังเข้าใจผิดยังคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50นะยังมีผลใช้บังคับยังทำอะไรไม่ได้อย่าลืมนะครับศาล ICC เขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาให้มันอยู่ต่ำกว่าความจริงถ้าความจริงมีการฆ่าประชาชนนะศาล ICC เขามีช่องทางที่จะรับได้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้นั้นมันยังไม่ถึงขั้นดังนั้นใครก็ตามที่คิดนะที่คิดจะบ้าอำนาจใช้อำนาจเพื่อปกครองระบอบเผด็จการวันนี้ที่จะสังหารหมู่ประชาชนที่จะปกป้องพวกไอ้เถื่อที่จะปกป้องไอ้พวกม็อบเร็วๆชั่วๆพวกนี้เพื่อที่จะเอาใจเจ้านะครับก็ฟังเอาไว้นะครับทหารในที่สุดท่านจะกลายเป็นนะปีศาจนะที่จะต้องรับผิดชอบนะต่อการกระทำต่อผลร้ายที่เกิดกับประชาชนผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้พูดในเชิงขู่แต่ผมพูดจากความจริงทั้งหมดในสถานการณ์ล่อแหลมอย่างนี้ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างนี้กองทัพมีส่วนสำคัญและจะต้องเป็นกองทัพด้วยนะครับเพราะว่ามีอำนาจมีกำลังอาวุธมีกำลังพลเพียงแต่ว่าท่านยืนในถูกข้างเท่านั้นบางคนก็บอกว่าพูดให้ตายนะมันจะไปยืนถูกข้างได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประยุทธ์ส่งทหารไปอยู่ม็อบไปเชือดเต็มเพียบแล้วไม่ว่าท่านจะทำอะไรไปแก้ไหนอย่างไรหน้าที่ผมวันนี้มีแต่บอกความจริงและด้วยความจริงใจครับท่านจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยท่านจะกระโจนลงเหวก็แล้วแต่ท่านหรือท่านจะกลายมาเป็นนะวีรบุรุษของฝ่ายประชาธิปไตยก็แล้วแต่ท่านที่ท่านจะเลือกเอาไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่ผมมีหน้าที่อย่างเดียวว่าบอกว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันจะเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้กองทัพนะยังไม่ถึงกับพิกลพิการไม่เหมือนกับศาลวันนี้เจ๊งหมดแล้วครับกองทัพวันนี้ยังไม่พังพินาศแต่ระมัดระวังให้ดีนี่นะครับท่านที่รอคำตอบรอคำถามอยู่ที่ว่าทหารเข้ามานะเต็มไปบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดและถ้าหากว่านะท่านไปฟังที่ประยุทธ์นะครับให้สัมภาษณ์ที่ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องทหารที่ออกมาเราก็พอที่จะมองออกได้ว่าความคิดของประยุทธ์นั้นคิดอย่างไรนะครับประยุทธ์พยายามนะที่จะให้นะฝ่ายการเมืองเนี่ยเคลียร์กันโดยที่ตัวเองจะประคองตัวไปให้รอดไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะมายึดอำนาจนะครับแต่ถ้าหากว่ายังตกลงกันไม่ได้และทหารจำเป็นที่จะต้องเข้ามาจัดการเขาบอกไว้ว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าเขาไม่รับปากว่าจะยึดอำนาจหรือไม่นี่แหละครับไม่รับปากไม่สัญญาไม่มีปฏิวัติชี้ทุกงานอยู่ที่สถานการณ์โยนสุเทพยิ่งลักษณ์หาช่องทางเจรจาหาช่องเจรจาระบุชัดกฎอัยการศึกใช้เมื่อเกิดเหตุจลาจลนี่แหละครับดังนั้นถ้าถามว่าที่เอานะทหารมาไว้เยอะแยะไปหมดนั้นวันนี้รูปแบบของการยึดอำนาจท่านไปหาอ่านนะครับในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนะ2457มาตรา6นะไล่มาตั้งแต่มาตรา4ที่บอกว่าเมื่อใดมีสงครามหรือจราจลขึ้นณแห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาการทหารณที่นั้นซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า1กองพัน
หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดๆของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุดนะและก็ไปดูในมาตรา6เขาบอกว่าในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุติการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผมพูดเรื่องพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกตั้งแต่ปีนะ2549และก็พูดมาเรื่อยและก็ครั้งหลังสุดก็พูดในเหตุการณ์ที่สุเทพจตุสุบรรณพยายามสร้างเงื่อนไขที่บอกว่ากองทัพจะไม่ยึดอำนาจในลักษณะทำรัฐประหารแต่จะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนนะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถระงับเหตุแห่งการจลาจลนั้นได้วันนี้มันเห็นชัดได้อย่างว่าตั้งแต่ศาลแพ่งชี้ออกมานั้นมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นหมดอำนาจและก็นะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุได้แล้วถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยหมายความว่าสถานการณ์วันนี้ในประเทศไทยนั้นนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่สามารถระงับเหตุนะได้แล้วซึ่งจะเกิดความชอบธรรมและเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ.2457นะตามมาตรา4นะครับตามมาตรา4ทันทีและก็มีผลนะตามมาตรา6ทันทีนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าถามว่าทหารที่เข้ามาเยอะๆนั่นนะฮะเข้ามาทำอะไรอย่างไรนั้นมีอยู่ 3-4 ประเด็นนะวันนี้ทหารกำลังเครียดกันหนักครับกองทัพกำลังเครียดกันหนักและเมื่อกี้ผมก็ให้ยาคลายเครียดไปแล้วนะใครที่สนิทกับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาใครที่สนิทกับนายทหารทุกฝ่ายก็ไปฟังกันแล้วกันที่ผมบอกว่าถ้าท่านก้าวพลาดก้าวเดียวตกเหวกันหมดนะพวกท่านทั้งหลายวันนี้ที่ท่านเตรียมที่จะยึดประเทศนี้ผมขอบอกพี่น้องประชาชนสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคิดทำมาตลอดประคองตัวและก็วางบทบาทตัวเองไว้ตลอดก็คือนะช่วยบุคคลไม่ได้ช่วยประเทศชาติครับช่วยบุคคลและก็ระยะหลังถึงแม้ว่าน้ำหนักจะไปช่วยฝ่ายสุเทพเทือกหรือว่ากปป.ปส.มากกว่าเพราะว่าฝ่ายเจ้าเขาประกาศเต็มที่เขาหนุนเต็มที่ซึ่งนายประยุทธ์ก็เป็นทหารพระราชาทหารพระราชินีอยู่ก็ต้องเอาตามนั้นแต่ในขณะเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แนบแน่นกับนายกปูยิ่งลักษณ์และก็การได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลนายกปูยิ่งลักษณ์ไปอย่างมากมายมหาศาลประยุทธ์จึงได้วางบทบาทของการรักษาทั้งสองด้านแต่เป็นการรักษาบุคคลเอาไว้พยายามที่จะรักษาฝ่ายสุเทพเพื่อเอาใจอมาตย์ไม่อยากขัดใจอมาตย์แต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะปกป้องหญิงรักเป็นการส่วนตัวเอาไว้เหมือนกันถึงพยายามที่จะให้หาทางยุติพยายามที่จะไปเป็นตัวที่จะขอยุติกันโดยที่ตัวเองไม่ต้องมายึดอำนาจเพราะการยึดอำนาจของกองทัพในรูปแบบของการทำรัฐประหารวันนี้นั้นมันเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวซึ่งเราได้อธิบายไปหลายครั้งหลายหนไม่ว่านะนอกประเทศในประเทศต่างๆซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ประยุทธ์เองพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีการยึดอำนาจแบบนั้นแต่การยึดอำนาจอีกแบบหนึ่งนะซึ่งประยุทธ์ได้ประกาศไว้ชัดเจนท่านไปอ่านนะท่านไปอ่านคำให้สัมภาษณ์นะครับผมอ่านมาแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแต่จำได้ว่าถ้าทหารต้องออก
จะต้องให้ยุติทั้งสองฝ่ายจะต้องบอกให้ทุกคนกลับบ้านให้หมดนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วล่ะผมอ่านมาแล้วนะคำสัมภาษณ์นี่นะครับและวันนี้เนี่ยทหารออกมา56กองร้อยนอนอยู่ข้างถนนไม่ใช่น้อยและจะให้ทำอย่างไรส่วนจะประกาศอดกฎอัยการศึกหรือไม่นั้นก็เป็นเพียงให้ทหารออกมาสั่งการแทนซึ่งแต่ตนสั่งการก็จะสั่งให้กลับบ้านกันหมดทุกพวกแล้วเขาจะกลับหรือไม่นี่แหละครับก็หมายความว่าวันนี้นั้นประยุทธ์หลีกเลี่ยงที่จะทำรัฐประหารแต่ไม่หลีกเลี่ยงนะไม่หลีกเลี่ยงที่จะหาทางยุติทั้งสองฝ่ายให้กลับบ้านท่านจะไปคิดในทางที่บอกว่าประยุทธ์เนี่ยนะจะช่วยฝ่ายเสื้อแดงประยุทธ์จะช่วยนายกปูอะไรต่างๆอย่าไปคิดนะเพียงแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ที่เขาคิดเพื่อช่วยให้เขาเองนะรอดพ้นนะรอดพ้นจากข้อหานะในการที่จะทำการยึดอำนาจเป็นขบฏเขาเปลี่ยนจากการยึดอำนาจแบบขบฏมาเป็นการนะครับมาเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาตรา4ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศาลแพ่งนะครับที่สามารถออกคำสั่งทำให้เจ้าหน้าที่พลเรือนไม่สามารถระงับเหตุการณ์จลาจลได้นี่นะครับดังนั้นสถานการณ์วันนี้ในขณะนี้นั้นฝ่ายทหารเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรา4และใช้อำนาจนะตามมาตรา6ดังนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องเร่งสถานการณ์นะให้มันเกิดความรุนแรงไม่ใช่เกิดความรุนแรงอย่างเดียวนะแล้วก็จะพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีอะไรครับและที่เขาได้ทำมาแล้วไม่ว่าที่ตราดหรือไม่ว่าที่ไหนซึ่งการจับกุมนะของหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติการและสารภาพออกมาหมดเปลือกและบางคนก็ถามว่าทำไมเขาไม่เกรงใจผบ.ทร.ผมก็ต้องบอกว่าผบ.ทร.นั้นน่ะมันไม่ได้สูงสุดแต่มันมีคนที่เหนือกว่าผบ.ทร.ดังนั้นไอ้หน่วยซีลที่ไปรับใช้สุเทพเนี่ยเขาไม่ได้ฟังผบ.ทร.นะครับเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยนะม็อบไอ้เทือกเนี่ยใครที่สำคัญที่สุดที่อยู่ข้างหลังล่ะดังนั้นแต่หน่วยซิลเขาถึงไม่กลัวผบ.ทร.เขาไม่กลัวถูกปลดเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ที่ผมต้องบอกท่านตรงนี้ก็หมายความว่าสถานการณ์มาถึงตอนนี้เพื่อให้มันเข้ามาตรา4คือเมื่อมีสงครามหรือจราจรณแห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหารณที่นั้นซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า1กองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดๆของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่ต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วนี่ครับท่านเห็นได้ยังครับว่าเรื่องทั้งหมดวันนี้ได้ฝ่ายไอ้เทือกนะซึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่ค่อยมีใครพูดนะเพราะว่าแอบอยู่ข้างหลังอย่างมิดชิดมีแผนและเราก็ได้พูดอธิบายแผนนี้มานานแล้วว่าจะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นสงครามการเมืองและจลาจลขึ้นมานี่แหละครับและก็ประยุทธ์นะเมื่อหากว่าถ้าได้ใช้กฎอัยการศึกแล้วประยุทธ์ก็จะใช้ฐานะตรงนั้นแหละครับที่จะเข้ามานะระงับไม่ให้ทั้งฝ่ายเทือกนะไอ้เทือกเองก็อย่าคิดว่าจะชนะนะครับงานนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าประยุทธ์ก
ออกมาแล้วก็ยึดอำนาจแต่แล้วจะให้เชื่อชนะผมไม่เชื่อหรอกครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะให้ฝ่ายเชื่อชนะและผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะให้ฝ่ายชินวัตรชนะงานนี้เพราะลักษณะของกองทัพที่เดินเกมมาทั้งหมดนี้นั้นกองทัพต้องการเป็นพระเอกไม่ใช่ต้องการเป็นพระรองและก็คราวนี้นั้นดีไม่ดีนะครับประยุทธ์เองก็ไม่ได้เป็นพระเอกแต่พระเอกจะเป็นใครเดี๋ยวผมค่อยนะวิเคราะห์กันและค่อยคุยกันในตอนนั้นเอาเป็นว่าเฉพาะหน้าตอนนี้ที่เอาทหารออกมานะก็เพื่อที่จะเตรียมใช้อำนาจตามมาตรา4นะครับของกฎอัยการศึกนั่นแหละการที่จะใช้อำนาจตามมาตรา4ของกฎอัยการศึกได้ก็จะต้องเกิดการจราจลเกิดเหตุรุนแรงดังนั้นฝ่ายนะประชาชนทุกฝ่ายให้รับรู้ไว้ด้วยว่าผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนหรอกนะนี่บอกผมบอกทั้งสองฝ่ายนะว่านะว่ากองทัพเขาก็ต้องสร้างสถานการณ์ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดโจมตีกองทัพนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขถ้าคุณต้องการใช้มาตรา4คุณจะต้องสร้างเงื่อนไขให้มันเข้ากับมาตรา4ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องเร่งสร้างเงื่อนไขนี้ขอให้ฝ่ายเสื้อแดงได้รับรู้ได้เข้าใจด้วยนะครับได้รับรู้ได้เข้าใจด้วยว่าเขากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะให้ทหารนะครับใช้มาตรา4และผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยทหารเนี่ยนะครับเขาจะไปเป็นผู้รับใช้ไอ้เทือกและเขาจะเป็นผู้รับใช้ของตระกูลชินวัตรผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่าคราวนี้นั้นคงจะต้องติดเบรกทั้งสองฝ่ายเหตุผลที่ว่าต้องติดเบรกทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันแต่นี่และที่ท่านถามมาว่านะทำไมเขาต้องเอาทหารมาเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับมันมีเหตุผลอย่างนี้นะฮะทีนี้ที่ถามมาว่าฝ่ายสุเทพชนะหรือฝ่ายชินวัชนะนั้นผมตอบเร็วๆเลยไม่ต้องไปไล่รายละเอียดกันนะไม่ชนะทั้งสองฝ่ายนะครับสุเทพก็ไม่ชนะชินวัชก็ไม่ชนะถ้าถามว่าสุเทพชนะแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขหรือไม่ก็บอกว่าไม่สงบสุขถามว่าฝ่ายชินวัชนะสงบสุขหรือไม่ก็ไม่สงบสุขและก็สิ่งที่ผมกำลังจะบอกทั้งสองฝ่ายนี้จะไม่ชนะถึงแม้ว่าจะมีประชาชนนะไปถือหางถือข้างกันก็ตามทั้งสองฝ่ายมีประชาชนหนุนนะหนุนเนี่ยคำว่าหนุนก็ผมไม่ได้หมายความว่าหนุนในเรื่องประชาธิปไตยหรืออะไรนะลักษณะหนุนเรื่องบุคคลนะมีหนุนไม่หนุนครับหนุนกำนันนะหนุนอำมาตย์หนุนอะไรต่ออะไรมีครับหนุนชินวัตรหนุนนายกปูหนุนนายกทักษิณมีไหมมีครับแต่วันนี้ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองของผมด้วยการที่ผมคลุกคลีการเมืองมาแล้วก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยกว่าใครหรอกนะครับและก็ไม่ได้มาอวดเก่งใครเพียงแต่ว่านี่แลกเปลี่ยนความเห็นกันบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันนี้เป็นวันที่ต้องพูดความจริงทั้งหมดและก็นะต้องบอกพี่น้องจริงๆนะครับดังนั้นในสิ่งที่ผมมองเห็นอยู่วันนี้นั้นทั้งประชาธิปัตย์นะอันนี้เป็นการพยากรณ์เอาไว้นะครับเป็นการพยากรณ์เป็นการคาดการณ์ให้ท่านฟังว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งไอ้เทือกนะและประชาธิปัตย์และทั้งชินวัตรนะครับไม่มีทางที่จะเอาชนะและกลายมาเป็นผู้ขึ้นมากุมนะสถานการณ์ทั้งหมดในประเทศนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ได้ตรงกันข้ามครับทั้งไอ้เทือกทั้งประชาธิปัตย์และทั้งชินวัตรจะต้องถูกนะบีบให้ถอยออกไปให้อยู่ห่างการเมือง
พื่อที่จะทำให้นะพลังประชาธิปไตยและฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆนั้นได้ไหลทะลักเข้ามาจัดการหาข้อยุติในบ้านในเมืองนี้ได้สถานการณ์มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มากกว่าครับครับไปยังครับเสียงมาแล้วครับอาจารย์ครับครับครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นมาถึงตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังและเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับก็คือในสถานการณ์อย่างนี้นั้นความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นด้วยความที่ว่ามีพวกที่ต้องการสร้างความรุนแรงโดยเฉพาะนะครับเรื่องนี้คือฝ่ายของกปป.ปส.เองซึ่งจะต้องหาทางออกหาทางลงให้กับสุเทพตอนนี้และแม้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาเองวันนี้จะกลายเป็นคนที่จะหาทางลงให้สุเทพนะและด้านหนึ่งก็พยายามหาทางออกให้กับนะนายกชินวัตรดังนั้นทางออกที่ทหารอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาคิดเอาไว้ก็คือว่านะครับจะทำให้กองทัพเข้าอันโดยที่กองทัพไม่ต้องไปเปลืองตัวกลายเป็นผู้ขบฏฮัลโหลกองทัพเป็นผู้กบฏครับฮัลโหลฮัลโหลครับกองทัพเป็นผู้กบฏนี่ครับวันนี้เราเห็นชัดว่ากองทัพนะจะไม่ใช้วิธีการทำรัฐประหารซึ่งจะตกเป็นผู้กบฏหรือข้อหากบฏแต่จะกลายเป็นผู้ที่จะเข้ามาระงับเหตุนะระงับการจลาจลและจะหาทางลงให้กับสุเทพเทือกสุบรรณถามว่าทำไมวันนี้ประยุทธ์นะจะต้องมาหาทางลงให้กับสุเทพเทือกสุบรรณทำไมไม่ทำให้เมื่อก่อนเมื่อก่อนประยุทธ์ประวิงเวลาและก็เลี่ยงตลอดและก็โยนไปให้ศาลโยนไปให้องค์กรอิสระแต่ในที่สุดมาถึงวันนี้องค์กรอิสระก็ได้ประกาศที่จะชี้มูลนะในวันที่27ให้นายกมาซึ่งนายกก็ปฏิเสธไปแล้วศาลโดยเฉพาะศาลแพ่งก็ได้ออกคำสั่งนะออกมาท่านเห็นแล้วยังครับว่าสิ่งที่ประยุทธ์หวังว่าจะใช้ตุลาการพิวัตรจะใช้องค์กรอิสระจัดการกับยิ่งลักษณ์วันนี้นั้นเพื่อหาทางลงให้กับสุเทพเทือกสุบรรณนั้นวันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียแล้วและนอกจากเป็นไปไม่ได้เสียแล้วกลับโดนโต้ตอบกลับมามีการยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาจนถึงขั้นไม่ยอมให้ปกครองไม่ยอมให้มีองค์กรพวกนี้ต่อไปแล้วถ้าย้อนหลังไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีใครคาดคิดครับว่าไอ้สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดว่าจะต้องไม่ยอมให้ผู้ปกครองปกครองต่อไปจะต้องปฏิเสธศาลจะต้องปฏิเสธนะจะต้องปฏิเสธองค์กรอิสระซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฝ่ายแดงเองก็แล้วแต่เนี่ยนะไอ้ฝ่ายที่ไปจะโบกปูนปปช.อยู่ก็แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันทำไม่ได้จะต้องเคารพศาลจะต้องอะไรต่อมีอะไรและเราก็บอกแล้วว่าพอถึงจุดหนึ่งประชาชนเขาจะไม่ยอมไม่ปกครองอีกต่อไปและวันนั้นแหละครับมันจะเกิดการนะเกิดการไม่ยอมรับและวันนี้มันมาถึงขั้นนี้แล้วท่านเห็นแล้วยังครับดังนั้นสิ่งที่ประยุทธ์และกองทัพหวังว่าจะใช้เครื่องมือของตุลาการพิวัตรจะใช้องค์กรอิสระมาจัดการตัวเองจะได้ไม่เปลืองตัววันนี้ล้มเหลวหมดแล้วเหลือตัวเดียวคือตัวกองทัพวันนี้กองทัพวันนี้เนี่ยนะครับเลยจะต้องหาทางที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าอำมาตย์เขาสั่งไว้เขาสั่งให้หาทางลงให้กับไอ้เทือกและการหาทางลงให้กับไอ้เทือกวันนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็บอกแล้วนะอย่างที่ประยุทธ์ประกาศมาจะต้องไล่ทุกคนให้กลับบ้านและก็การที่จะออกมาไล่ทุกคนกลับบ้านได้ก็ต้องให้มีการจลาจลแต่วันนี้ประยุทธ์ระวังให้ดีนะการคิดง่ายๆแบบสูตรสำเร็จ
คิดว่าวันนี้มาตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาตรา4เมื่อมีเหตุจลาจลแล้วก็ทหารเข้ามาและก็นะมาตรา6นะฝ่ายพลเรือนจะต้องฟังคำสั่งฝ่ายทหารคิดแบบสูตรสำเร็จนะแบบแค่เอากฎหมายเอาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมานำและคิดว่าอันนี้จะคุ้มครองและอันนี้จะยุติปัญหาได้นั้นประยุทธ์คิดผิดนะถ้าคิดแค่นี้เนี่ยนะคุณคิดว่าคุณจะไล่ทั้งเหลืองทั้งแดงกลับบ้านเนี่ยนะให้ทุกฝ่ายกลับบ้านให้หมดเนี่ยนะคุณคิดผิดแล้วประยุทธ์ผมบอกให้คุณได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วมันไม่ง่ายหรอกครับคุณวางแผนกันหลายชั้นรู้ครับวันนี้ตั้งนะตั้งบังเกอร์และก็แทรกซึมทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมีอาวุธพร้อมเข้าประกบนะแกนนำนะทุกฝ่ายคุณคิดว่าคุมสถานการณ์ได้และคุณจะได้กลายเป็นฮีโร่นะเป็นฮีโร่ที่คุณจะมาทำให้ทุกอย่างนะยุติเพราะว่าประชาชนในประเทศนี้เขาต้องการให้ยุติปัญหาอันนั้นเรื่องจริงครับวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขัดแย้งและไม่ต้องการให้มันฆ่าแกงให้หนองเลือดกันแม้กระทั่งระดับนานาชาติแม้กระทั่ง UN เองเขาก็ไม่ต้องการอันนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่การที่คุณจะคิดว่าคุณจะท่องคาถาใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาตรา4มาตรา6ออกมาแล้วจะจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยนะทุกคนต้องกลับบ้านให้หมดนะแล้วก็ใช้อำนาจทหารเข้ามาเพราะว่าถือว่ามาถูกต้องชอบธรรมแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่พลเรือนนะทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณประยุทธ์คุณคิดผิดเพราะนั่นคือมันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสงบได้ครับนี่นะครับผมนะไม่พยากรณ์ครับแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ผมจะพูดถึงความเป็นไปได้หรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้นะครับท่านฟังให้ดีนะฮะสิ่งที่มันกำลังจะอาจเป็นไปได้วันนี้นั้นคนที่จะออกมานะครับจัดการรีเซ็ตประเทศไทยวันนี้นั้นอาจจะไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้อันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับผมไม่ยืนยันแต่ถ้ามองถึงแค่ระบบความคิดและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประยุทธ์กับยิ่งลักษณ์ประยุทธ์กับสุเทพประยุทธ์กับอมานประยุทธ์กับชินวัตรแล้วประยุทธ์ไม่สามารถที่จะกลายมาเป็นคนที่จะเข้ามาจัดการอะไรได้หรอกครับเพื่อจะให้นะยุติปัญหาได้ถ้าจะเป็นผู้นำในกองทัพอาจจะต้องเป็นคนอื่นที่นะไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบประยุทธ์ที่มีต่อสุเทพและมีต่อยิ่งลักษณ์ดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้อาจจะมีผู้นำคนใหม่ของฝ่ายกองทัพที่จะต้องออกมาปฏิบัติการและผมเชื่อว่าประยุทธ์ก็คงจะพอใจเพราะไม่อยากที่จะทำอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองไปรับปากรับอะไรเอาไว้พอสมควรไม่ทำก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะถ้าคนอื่นมาทำเพื่อมีทหารคนอื่นออกมาทำวันนี้และก็ไม่ได้ทำรัฐประหารนะครับสิ่งที่จะยุติปัญหาได้วันนี้สิ่งที่จะยุติความขัดแย้งนะความขัดแย้งเฉพาะหน้าในประเทศไทยได้วันนี้ท่านผู้ฟังครับผมพูดจากประสบการณ์ของผมเองนะไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลด้านไหนแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่นะครับพยายามมองทุกแง่ทุกมุมแล้วสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้าหนึ่งวันนี้ต้องเข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ต้องการนะครับเขาไม่ต้องการความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อของคนไทยอันนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่จริงๆเขาไม่ต้องการครับไม่ว่าเหลืองหรือแดงนะครับนะแต่ทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้มันดูเหมือนกับหาทางออกไม่ได้แต่ลึกๆในหัวใจของประชาชนแล้วนั้น
ขาไม่ต้องการให้มีข้ามีแกงให้มันเสียเลือดเสียเนื้อกันหรือว่าสงครามกลางเมืองหรอกครับแต่ที่เราพูดกันมาตลอดนะว่าสงครามกลางเมืองมันต้องเกิดต้องเกิดมาเพราะผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นรายการว่าเพราะระบบนี้มันไม่เหมาะสมและเครื่องมือกลไกวันนี้มันส่งผลร้ายถึงขั้นที่จะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วแต่ในขณะที่จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นวันนี้มันก็มีช่วงเวลานะครับที่จะเข้ามาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านี้ได้ยังมีเวลาเพียงพอวันนี้ที่จะเข้ามาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านี้ได้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้นั้นก็ไม่ใช่แก้แบบวิธีคิดแบบประยุทธ์ที่กำลังทำอยู่ที่จะเข้ามายึดอำนาจนะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและสั่งให้ทุกคนกลับบ้านคงไม่ใช่อย่างนั้นครับสิ่งที่จะนำมานะสู่ความสงบสุขเฉพาะหน้าหรือว่ายุติปัญหาเฉพาะหน้าได้นั้นมันจะต้องขึ้นต่อความต้องการนะของคนส่วนใหญ่จริงๆความต้องการของคนส่วนใหญ่จริงๆนะมีอะไรบ้างหนึ่งครับต้องการให้นะไอ้คปปส.เนี่ยนะต้องสลายตัวนะครับอันดับแรกเลยกปปส.ต้องสลายตัวนี่คือความต้องการของคนส่วนใหญ่นะครับท่านตอดีความต้องการของคนส่วนใหญ่ต้องการให้กปปปส.เนี่ยนะกปปส.ของสุเทพนำโดยสุเทพเนี่ยนะไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นลูกต้านหลานเธออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสลายตัวนี่คือความต้องการของคนส่วนใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ากปปส.สลายตัวเสื้อแดงนะครับก็จะถอยทันทีนะกลับสู่ที่ตั้งและก็ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเสื้อแดงเป็นหลักนะครับวิธีการจัดการที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าไม่ใช่ผมมาสั่งให้ใครทำนะแต่ผมกำลังอธิบายว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยการที่จะระงับนะหรือว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองวันนี้นะที่คนเสื้อแดงก็ระดมคนเป็นแสนที่จะมาเป็นอาสาสมัครสู้กันอยู่เนี่ยการที่จะทำอย่างนี้และได้ผลก็คือว่าจะต้องเริ่มนับหนึ่งที่ให้กปปส.ยุติบทบาททันทีถ้านะทหารยังไปยอมรับให้กปปส.ยุติบทบาทรับประกันได้เลยครับนะผมให้ทัดร้อยกองทัพร้อยนายพลมาด้วยนะก็เอาไว้ไม่อยู่ครับแหลกแน่นะแหลกแน่ดังนั้นประยุทธ์ผมบอกแล้วตรงนี้แหละที่ผมบอกคุณว่านะคุณก้าวพลาดคุณตกเหวตายนะถ้าคุณจะมาช่วยพวกไอ้เทือกเมื่อไหร่เนี่ยคุณตกเหวตายทันทีเพราะวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เขาต้องการให้บ้านเมืองสงบเขาไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งและสร้างความนะลำบากให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพขนาดนี้แล้วดังนั้นไอ้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือต้องให้ม็อบสุเทพทั้งหมดเนี่ยนะครับสลายม็อบกปปส.มันจะส่งผลไปถึงเสื้อแดงนะเขาก็จะเงียบทันทีซึ่งธรรมดาเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรอยู่แล้วทางฝ่ายเสื้อแดงนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านฟังให้ดีนะข้อที่สองเนี่ยจะต้องนะผู้ที่จะเข้ามาจัดการนะสมมุติว่าทหารละไม่รู้ละนะจะเข้ามาจัดการวันนี้นอกจากว่าให้กปปปส.ให้กปปส.เนี่ยนะครับสลายทันทีแล้วเนี่ยนะและก็ให้ทุกกลุ่มสลายทันทีแล้วเนี่ยข้อที่สองจะต้องไม่ให้เทือกสุบรรณไม่ให้ประชาธิปัตย์และคู่ขัดแย้งนะที่เราเห็นอยู่คือทั้งนายกชินวัตรนายกปูนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องยุติบทบาทนะลงชั่วคราวหรือว่าจะต้องยุติบทบาทในทางการเมืองลงทันทีถามว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ขัดต่อหลักการหรือว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองเหรอแ
ผมไม่ได้ไปสั่งใครให้ทำนะครับและผมก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ใครครับแต่นี่ผมพูดในฐานะของคนที่อยู่การเมืองคลุกคลีอยู่ตรงนี้เนี่ยมองเห็นนะฮะมองเห็นว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ตรงกับคนส่วนใหญ่บางคนบอกว่าผมไปเอาอะไรข้อมูลอะไรมาก็ต้องบอกว่านะครับข้อมูลจากหัวใจผมที่ไม่มีอคติกับใครผมไม่ได้มีอคติและผมไม่ได้เกลียดไม่ได้รักใครเพียงแต่มองถึงว่าแนวทางนะครับที่มันใกล้เคียงกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ใครจะรักใครใครจะเกลียดใครนั้นมันเป็นเรื่องของท่านครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใกล้เคียงกับความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่หนึ่งต้องการให้ม็อบกปปสเลิกเร็วที่สุดนะครับรวมกระทั่งแดงซึ่งแดงไม่ต้องไปพูดถึงแล้วถ้ากปปสเลิกก็เลิกกันหมดนะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วสองครับคู่ขัดแย้งนะระหว่างชินวัตรกับประชาธิปัตย์นะไม่ใช่สุเทพเทพสุบรรณนะครับกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องยุติบทบาทลงชั่วคราวและสามนะครับไม่ต้องพูดเรื่องปฏิรูปไม่ต้องพูดเรื่องอะไรนะครับจะต้องสร้างกติกาใหม่ที่นะทุกฝ่ายก็ยอมรับกันได้และกติกาใหม่อันนี้จะต้องมีนะองค์กรทางด้านสากลหรือประเทศต่างๆช่วยกันรับรองให้การสนับสนุนด้วยเมื่อมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราจะได้นะประโยชน์ทันทีและก็ฝ่ายประชาชนทั่วไปก็จะได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้ประโยชน์อย่างเดียวหมายความว่ากติกาใหม่นั้นจะต้องเป็นกติกาที่สากลเขายอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆนี่คือทางออกนี่คือทางออกนี่คือช่องทางที่จะยุติสงครามกลางเมืองเฉพาะหน้าลงได้และกติกาใหม่อันนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมก็จะต้องขอพูดให้จบไปเลยว่าจะต้องให้สถาบันกษัตริย์หลุดพ้นจากการเกี่ยวข้องทางการเมืองจริงๆไม่ใช่เขียนรัฐธรรมนูญแบบศรีถนนชัยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ต่อไปผมจะไม่พูดหรอกครับว่าจะไปถึงขั้นประธานาธิบดีหรือไม่ซึ่งในความเห็นของผมเมืองไทยเราวันนี้ยังไม่ถึงแต่ใครอยากจะเถียงผมว่ามันถึงแล้วก็เชิญตามสบายก็ไม่ได้ว่าและก็ที่บอกว่ายังไม่ถึงก็ไม่ได้หมายความว่าผมรักหรือนิยมชมชอบสถาบันกษัตริย์หรืออยากจะเอาไว้ก็ไม่ใช่บอกแล้วว่าไม่ได้เกลียดไม่ได้รักไม่ได้มีอารมณ์กับใครทั้งนั้นนะแต่ที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์วันนี้มันบังคับให้ทุกฝ่ายเริ่มหาทางออกและก็ต้องขอเรียนว่าพวกเราซึ่งอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งอยู่ในฝ่ายกองทัพในส่วนหนึ่งที่อยู่ในกองทัพส่วนหนึ่งอยู่ในตุลาการส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในข้าราชการระดับสูงและอยู่ในมวลชนพวกเรารวมกันทั้งหมดวันนี้พร้อมที่จะรีเซ็ตประเทศไทยใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ต้องสร้างกติกาใหม่ขึ้นมาและก็ต้องให้คู่ขัดแย้งถอยออกไปก่อนเมื่อคู่ขัดแย้งถอยไปก่อนกติกาประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาแล้ววันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถมาใช้กติกานี้สุเทพนายชวนทักษิณยิ่งลักษณ์หรือใครก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะมาใช้กติกาเนี้ยและถ้าใครชนะก็ต้องยอมรับดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่จะต้องใช้อำนาจนะของประชาชนโดยนะจะต้องมีฝ่ายก้าวหน้าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ตาม
รวมกระทั่งนะที่สำคัญก็คือรวมกระทั่งจากในกองทัพด้วยจะต้องร่วมมือกันจัดการเพื่อสร้างกติกาใหม่และก็ไม่ใช่ไปทำลายชินวัตรและก็ไม่ใช่ไปทำลายใครครับแต่ทุกอย่างวันนี้จะต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ให้ประเทศนะเข้าไปสู่สงครามที่ฆ่ากันอย่างเลือดท่วมท้องช้างที่จะต้องยุติไม่ให้ประเทศไทยต้องฆ่ากันเหมือนอีกหลายๆประเทศแต่ไม่ใช่ยุติเพื่อไปกลับไปรับใช้กษัตริย์หรือว่ายุติเพื่อไปเอาณระบอบเดิมเอาไว้ดังนั้นการยุติปัญหาของประเทศวันนี้นั้นมันจะไปยุติปัญหาด้วยการแยกชินวัตรออกจากสุเทพหรือแยกออกจากอำมาตย์นั้นยังไม่พอเพราะบอกแล้วว่าแม้กระทั่งนะฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายประชาชนเองวันนี้เมื่อไปอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบนี้ก็ยังรักษาชีวิตตัวเองไม่รอดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เริ่มเกริ่นนำมาตั้งแต่ต้นรายการกับก่อนที่จะปิดรายการวันนี้คือสิ่งเดียวกันก็คือว่าคนที่จะเข้ามาจัดการแก้ปัญหานำความสงบสุขและยุติปัญหาความขัดแย้งเฉพาะหน้าชั่วคราวนี้ได้ก็คือการแยกคู่กรณีออกและทำลายระบบการปกครองนี้เสียการทำลายระบบการปกครองนี้มันง่ายนะครับยกเลิกกฎหมายรัฐนูลปี50นะครับแน่นอนต้องเขียนรัฐนูลใหม่หมดนะครับยกเลิกองค์กรอิสระต่างๆทั้งหมดและก็ต้องนะครับสร้างระบบตุลาการที่ขึ้นต่อระบบประชาธิปไตยผมพูดเป็นภาษาหลักการไว้นะไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเราจะต้องสร้างเครื่องมือกลไกของรัฐนะรวมกระทั่งถึงองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องขึ้นต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสร้างกติกาใหม่ให้สอดคล้องกับนะกับสากลให้สอดคล้องกับนานาชาติที่เขาต้องรับรองและจะต้องดึงเอานานาชาติเข้ามารับรองด้วยคราวนี้ถึงจะนำพาประเทศไทยออกไปหลุดพ้นไปจากวงจรอุบาทนี้ได้วงจรอุบาทนี้เกิดขึ้นมายาวนานเพราะระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนะมันยังใช้อยู่ในประเทศไทยและถ้ายังขืนใช้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะไม่มีชินวัตรแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าระบบนี้มันจะดีขึ้นมันมีแต่เลวร้ายลงครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่นะเหมาะสมกับยุคสมัยของประเทศนี้แล้วไม่ใช่ไปเอาชินวัตรออกหรือไปเอาเทือกสุบรรณออกแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าจะไปเอาใครออกแล้วจะแก้ปัญหาได้มันต้องเอาระบบออกก่อนมันถึงจะไปแก้เครื่องมือกลไกตัวอื่นได้และวันนี้เงื่อนไขที่จะนำมาสู่การใช้อำนาจจัดการในการสร้างกติกาใหม่มันมาถึงแล้วครับดังนั้นใครก็ตามที่จะออกมาจัดการสร้างระบบประชาธิปไตยวันนี้หรือเรียกว่าออกมาสร้างกติกาใหม่นะภายใต้รายละเอียดที่ผมได้พูดไปแล้วนั้นจะกลายเป็นนะจะกลายเป็นผู้ที่ทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองจะเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติจะเรียกเป็นนักประชาธิปไตยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะสรรเรียกเอาแต่นั่นคือภารกิจที่ทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองและที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าการมากกว่าการทำโครงการนะหมื่นล้านแสนล้านสำคัญกว่าทำโครงการจำนำข้าวสำคัญกว่าทำโครงการรถไฟความเร็วสูงเพราะโครงการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาสงครามการเมืองได้อย่างนะถาวรนะตราบใดที่ยังไม่มีประชาธิปไตยเงื่อนไขของการฆ่ากันของประชาชนเงื่อนไขสงครามการเมืองก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างโครงการหมื่นล้านแสนล้า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 นกับ
โครงการสร้างประชาธิปไตยอย่างนี้นั้นผมถือว่าวันนี้โครงการที่สร้างประชาธิปไตยนั้นสำคัญที่สุดต่อประชาชนทุกคนทุกชนชั้นครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้นั้นนะครับอยากจะให้ท่านเอาไปเผยแพร่ให้มากที่สุดผมไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองได้นอกจากใช้ความคิดใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดนะเพื่อจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสิ่งที่ผมได้พูดได้ทำมานี้เป้าหมายของผมก็คือว่าต้องการให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขต้องการให้ประเทศไทยมีทางออกที่ถูกต้องประชาชนคนไทยไม่ต้องมาฆ่ากันและต้องการให้ลูกหลานคนไทยได้มีอนาคตไม่อายนะประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องการให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่ครับดังนั้นนะฮะรายการซึ่งผมพี่วุฒิชัยดร.เพียงดินนะที่ได้ร่วมกันทำกันมาและมีท่านอื่นๆด้วยนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนะและก็นะนายทหารในกองทัพทั้งหลายครับท่านพยายามคิดนะพยายามฟังสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วถ้าท่านคิดนะครับเพราะผมได้พูดจากความจริงใจและไม่ได้มองท่านนะในแง่ร้ายแต่กำลังมองว่าท่านนั้นเป็นกลไกตัวหนึ่งที่จะทำให้นะครับปัญหาของประเทศไม่ลุกลามต่อไปเลิกเถอะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเลิกคิดที่จะทำเพื่อบุคคลเพียงคน2คน3คนนะครับนะเพราะว่าการที่ท่านทำเพื่อคน2 3คนนั้นมันมีแต่จะสร้างความหายนะให้กับประเทศชาติและคุณเองก็จะมีบาปติดตัวไปจนวันตายนะครับก็ฝากเอาไว้นะก็ฝากเอาไว้สำหรับพวกเราทุกคนและก็พี่อุดใจนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องถามต่อกันแล้วนะพี่อุดใจนะครับเดี๋ยวจะมีดร.เวียงดินเข้ามาเสริมครับเจอนะเจอเลยครับเจอเลยครับครับผมฮัลโหลเจอเลยครับเจอเลยครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็พี่บุตรชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ได้คุยกันหลายวันเลยอาจารย์ก็จังหวะมันไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องรายงานพี่น้องสั้นๆ สักไม่เกิน5นาทีเพราะว่าเห็นว่าพี่น้องได้สาระเต็มแล้วนะครับวันนี้นะฟังเทียบกับเมื่อวันที่25เนี่ยโทนจะต่างกันนิดนึงนะหลวงตาที่พูดไว้พี่น้องก็คงจะรู้สึกได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเป็นวันนี้เป็นรายการวิเคราะห์ที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับนอกจากวิเคราะห์แล้วยังได้ชี้ทางให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผมเองเนี่ยหลังจากที่ฟังนะช่วงหลังเนี่ยหลังจากเราไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยนะฮะฮัลโหลเสียงยังไปอยู่ไหมครับพี่บุตรชัยครับชัดครับครับผมพอดีใช้มือถือนะแล้วเสียงมันออกมาไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็อย่างนี้ครับหลังจากที่นะได้ฟังหลวงตาแล้วนะครับแล้วก็ไปนั่งนึกประมวลเหตุการณ์ต่างๆแล้วผมเองก็พยายามจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอาแนวทางที่เราได้ทำงานด้วยกันนี่แหละนะครับก็ประสานคุยกับทั้งคุณอาคมฟังหลวงตานะครับแล้วก็ดูพี่น้องเราที่พูดคุยกันแล้วก็ไปฟังเสียงพี่น้องชาวบ้านนะครับตามจังหวัดต่างๆก็พยายามจะหาจุดที่จะไปเติมเต็มในเรื่องของข้อมูลนะครับตรงไหนทำประโยชน์ได้ก็ทำแล้วรายงานพี่น้องนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยที่ YouTube อย่างเดียวนะครับพี่น้องเข้าไปฟังเนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนนะครับซึ่งเราถือว่าถ้าวันเป็นแสนนะผมดูเนี่ยมีพี่น้องที่อยู่เขาอยู่ฝั่งทางเหลืองมาฟังเยอะมาฟังเยอะแต่ว่าเขาอาจจะด่าจะอะไรเราบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องแดงที่มันมีเสียงกระซิบมาว่าเขามาตาสว่างเพราะพวกเรานะครับนี่เป็นฟีดแบ็กเข้ามาแล้วบอกว่ามาช่วงหลังๆนี่แหละแล้วเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเจอผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไอ้ที่เราทำมานี่มันคุ้มค่าแล้วล่ะนะวันนี้เนี่ยนะปรากฏการณ์ทางการเมืองถ้าเราดูกันให้ดีเนี่ยอย่างหลวงตาวิเคราะห์นี่บางทีมันก็มีจังหวะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยตัวแปรมันเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะนั้นใครเนี่ยจะไม่สามารถเขาเรียกว่าพยากรณ์อะไรได้แบบเป๊ะๆเพียงแต่ว่าเรามีกรอบนะว่า
เจตนารมณ์ของเขาของแต่ละฝ่ายมันคืออะไรเจตนานั่นแหละมันจะบ่งบอกถึงนะทิศทางการกระทำแต่ว่าเนื่องจากพลวัตทางการเมืองมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างเหลือเกินเนี่ยนะเพราะนั้นมันก็จะปรับไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แล้วก็การได้ฟังการวิเคราะห์จากหลวงตาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้เห็นภาพแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องนะไอเข้าใจเลยว่าพวกเราเนี่ยนะมาถึงจุดที่มันตาสว่างแล้วเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่การปฏิวัติไม่มีทางที่ไม่จะมีอะไรมาเปลี่ยนใจได้นะครับสิ่งที่พูดนั้นมันจะผันไปตามนะกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเรามีภารกิจบางอย่างคือพวกเราเนี่ยมาระดับพวกเราเนี่ยมันเป็นระดับที่รู้อยู่ว่าทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเพราะนั้นมันจะมีนะมันจะมีอะไรที่อยู่ใต้เขาเรียกว่าถ้าภาษาทางการศึกษาเราเมตาคอกนิทีฟนะครับmetacognition คืออะไรที่มันอยู่ข้างใต้คำพูดข้างใต้ความคิดข้างใต้การกระทำอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นโค้ชอยู่ข้างในเป็นหลักอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นการเติบโตต่างๆเนี่ยตัวพวกเราเองก็เติบโตนะครับผมเองเนี่ยเติบโตเยอะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้มาจากหลักอะไรยิ่งใหญ่แบบมีประสบการณ์ผ่านการต่อสู้นะครับแต่ว่าเราเรียนรู้เราเปิดใจแล้วก็ไปสัมผัสกับผู้คนเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นการเติบโตแม้กระทั่งของกวป.เนี่ยผมได้เรียนไปว่ากลุ่มเนี้ยตอนขึ้นมาแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะให้ความนะไม่ให้ราคาเท่าไหร่นะก็มองว่าเอ้ยมันใจร้อนนะมันขึ้นมาก็ไม่รู้เกมเขาหรือก็จริงๆอ่ะนะว่าตรงๆก็คือว่าไปทุ่มตอนนั้นเนี่ยนะครับมันอ้างว่าจะต้องมีการปฏิวัติเอาเวทีอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะครับแต่ตอนหลังเขาก็มาตีไปที่ตุลาการอ่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเวลาผ่านมาเป็นปีเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองเขาก็เติบโตเข้มแข็งอ่ะแล้วมีความกล้าแล้ววันนี้นะไอ้พลวัตเล็กๆอย่างนี้ครับสิ่งเล็กๆกลุ่มเล็กๆอวป.เนี่ยวันนี้ไปฟังวิทยากรแต่ละคนที่ขึ้นพูดครับแต่เขาก็สานมือกันวิทยากรเป็นสิบๆครับขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะเอาเวทีอยู่แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการบริหารกันอย่างไรแต่วันนี้นะจังหวะเหมาะสมเนี่ยเขาออกไปเลยครับไปท้าทายเนี่ยอย่างกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่โทษทีไอสารแท่งทั้งหลายเนี่ยนะครับในเมื่อมีช่องปุ๊บเนี่ยเขากัดเลยครับนี่เราที่เราพูดกับมดแดงล้มช้างมันคือคำอธิบายตรงนี้ครับทุกคนมาทำงานของตัวเองแล้วทุกคนไปหมดนะครับทุกคนมีพัฒนาการหมดวันนี้อยากให้กำลังใจพี่น้องว่านะครับเอายังไงก็แล้วแต่ละที่จริงผมเองก็ยังคิดเหมือนหลวงตาว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แก้กันให้ถึงที่สุดไม่สร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่จบนะครับมันไม่จบแล้วข้างหน้าถ้าเกิดมันจะเกิดสงครามกลางเมืองนี่มันก็ตายกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรที่จะได้นะสำนึกถ้าเกิดใครจะต้องมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันต้องสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์จริงๆไอจะไปหวังเอากษัตริย์ไปซ่อนไว้แล้วก็รักษาระบอบกระชับระบอบเนี่ยพวกเราที่เป็นคนเสื้อแดงที่ตาสว่างนี่ก็คงจะไม่ยอมละเพราะเรารู้ว่าการเอาปัญหาไปซ่อนใต้พรมนะครับแล้วก็ในวงจรน้ำเลือดน้ำหนองอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะนะไม่คุ้มค่ากับที่เราสู้กันมาแล้วสถานการณ์จริงๆเนี่ยผมก็พอเข้าใจหลวงตาวันก่อนนะสถานการณ์มันมาถึงวันนี้แล้วจะมีไอ้ตัวไปต่อรองแล้วก็ทำให้เกมมันเสียแล้วก็ดันนะดึงฉุดกระบวนประชาธิปไตยอยู่กับที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีภารกิจในการที่จะดันให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นอะไรที่มันจะฉุดรั้งนะครับหรือว่าผ่อนกระบวนตรงล้อปฏิวัติให้มันช้าลงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจเหมือนกันต้องรู้จักว่าเราจะทำอะไรตรงไหนดันอะไรตรงไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่านะยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอาชนะติดต่อร่วมชาติเราให้ได้มากที่สุดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามเขาเพียงพร้ำที่จริงในวันนี้เรามีโอกาสจะได้อกได้ใจของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าคนที่เขาอยู่กลางๆผมเองไปทำหน้าที่นั้นครับหลวงตารายงานหลวงตาวันนี้นะครับเรียนน้อยไม่ได้ไปไหนแล้วก็นะครับแต่วันนี้ออกทริปถี่มากเพราะว่ามันคือโอกาสที่จะเข้าถึงพี่น้องจำนวนมากนะครับคลิปเมื่อก่อนเรานี่จะอยู่คนYouTube นะครับอยู่ที่ 3-400 เราก็พอใจแล้วล่ะเพราะว่ามันมีคนดาวน์โหลดแล้วก็ไปแจกของพวกเราแต่วันนี้มันขึ้นมาเนี่ยนะครับคลิปหนึ่ง 3,000 4,000 5,000 บางอันเป็นหมื่นแล้วก็ตอนนี้นะครับคลิปที่เหยียบเป็นหลักแสนที่ทิ้งไว้เนี่ยนะครับ 900,000 กว่าเนี่ยก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงว่าที่เราทำสิ่งงานพลน้อยเนี่ยนะครับความรู้จากมหาวิทยาลัยประชาชนนปช.ยุสเซเนี่ยเราไปวางไว้แล้วมันมีคนที่เขาติดตามฟังอยู่แล้วก็หลายคนก็มาสารภาพเลยครับเขาได้หูตาสว่างเป็นเพราะว่าพวกเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับพี่น้องที่เอาคลิปเอาอะไรต่างๆไปเผยแพร่นะครับก็ขอให้มีกำลังใจทำกันต่อไปนะครับเอาไว้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทิศทางมันจะเป็นลักษณะว่าบีบกันแล้วในสุดก็เขาก็ต้องคลาย
แล้วก็ออกแนวปฏิรูปกึ่งปฏิวัตินะครับให้ทิศทางเนื้อหามันลงตัวพอที่จะไม่ต้องกลับไปสู่วงจรเก่าอีกนะครับแต่ว่าคงจะหวังลำบากเพราะนั้นพวกเราคงจะต้องเตรียมการเอาไว้นะครับยังไงเป้าหมายก็ต้องเปลี่ยนให้มันนะหมดตั้งแต่ยุคเรานี่แหละไม่ต้องไปรอให้รุ่นหลานทำอีกนะครับแต่จะทำอย่างไรเนี่ยถ้าในเกมการต่อรองมันไม่อยู่ในมือเราเนี่ยโอกาสที่เราจะหวังมันยากเพราะนั้นวันนี้ถ้ายังไม่พร้อมนะที่จริงผมก็บอกเลยสำหรับคนที่คิดจะใช้ความรุนแรงใช้กำลังใช้แรงหลายถ้าท่านมีศักยภาพนั้นเป็นหน้าที่ของท่านท่านก็ต้องทำของท่านนะครับส่วนผมนะก็พยายามจะทำหน้าที่ในส่วนของความเป็นนักวิชาการด้วยการไปพูดคุยกับพี่น้องที่เขานะถือปืนขึ้นมาถือจอบถือเสียมมาก็สู้เขาไม่ได้ก็จะต้องเอาจุดแข็งของเขามาสู้ให้มากที่สุดนะครับเช่นการรวมเนื้อรวมตัวการยกระดับความรู้ความคิดความอ่านแล้วก็สารตั้งกันเป็นเครือข่ายในระดับของท้องถิ่นเขาให้แน่ใจว่าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนประเทศโดยปลายปากกานะครับเช่นลงประชามติพวกเขาจะต้องไม่เป็นเครื่องมือของความจงรักภักดีแบบบ้าๆบอๆหรือการนะใส่เขาเรียกว่าล้างสมองนะเพราะประแกนด้ากันข้างเดียวอะไรอย่างนั้นนะต้องให้เขาหลุดพ้นจากแอกต่างๆทั้งหมดให้ได้นั่นก็เนี่ยเป็นความในใจเล็กๆของเนนน้อยนะครับสิทธิ์ของนปช USA และหลวงตานะครับก็นะครับรายงานแค่นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเราต้องมีกำลังใจสู้กันต่อนะครับพี่บุตรไซให้กำลังใจเต็มที่นะครับพี่โรสแล้วก็ทุกท่านด้วยยังไงก็เรื่องการกระจายข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องการสานเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนผมอยากจะให้พี่น้องเราไม่ว่าท่านอยู่ตรงจุดไหนถึงจะอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันได้วันหนึ่งเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้กันนะครับพี่น้องทางยุโรปพี่น้องทางอเมริกาที่ต่อสู้กันมานานแล้วก็แดง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 อยู่นั่นนะครับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนนะไอเพลงแด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 งนี่เป็นเพลงปฏิวัติแล้วก็อะไรที่เคยทำแบบเก่าๆมาแล้วนะมันอาจจะทำไปทำมาแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วก็หยุดไปเนี่ยวันนี้ถ้าจะต้องรื้อฟื้นนะครับสร้างขบวนประชาธิปไตยเรานะครับถ้าเกิดนะมันไม่ลงเอยด้วยดีอย่างที่เราหวังเนี่ยมันอาจจะเป็นถึงเวลาที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือประเทศชาติกันจริงๆนะครับก็คงจะแค่นี้ครับอาจารย์แล้วก็พี่วุฒิมีอะไรก็เชิญเลยครับครับเชิญอาจารย์เลยครับครับสิ่งที่ผมได้พูดวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมกับชี้ทางออกให้นะครับแต่ว่าเรื่องที่มวลชนกำลังปฏิบัติการทั้งหมดอยู่อย่างนี้มวลชนทำไปได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของมวลชนไม่ใช่ว่าผมจะไปบอกว่าคนอื่นอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้มันเกิดเป็นธรรมชาติแล้วครับและก็การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องเกิดเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับนะครับไอ้กวป.นะก็ไปทำอย่างนึงใต้ดินก็ทำอย่างหนึ่งบนดินนปช.เองวันนี้เขาก็ทำอย่างหนึ่งแม้กระทั่งนายกเองอะไรเองเขาก็ทำทุกคนก็ทำไปตามที่แผนที่ทำกันไปนั่นแหละครับมันไปบรรจบพบกันเองและวันนี้เนี่ยนะก็ผมอธิบายมาจนละเอียดแล้วว่ามันเกิดจากนะตัวระบอบที่มันกินตัวเองทำลายตัวเองจนก่อให้เกิดเงื่อนไขจนถึงขั้นที่เขาไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยที่ฟังมาทั้งหมดที่ผมพูดไปทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่าท่านอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้นะครับผมไม่มีข้อห้ามใดๆท่านเลย เพียงแต่ว่าวิเคราะห์เห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้นะครับทางออกที่ดีนั้นก็คือจะต้องจัดการอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะว่าจะต้องเข้ามานะจะต้องเข้ามาเพื่อทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่หาทางออกแก้ปัญหาให้กับประเทศจริงๆถึงจะยุติความขัดแย้งได้และก็อาจจะไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยและก็ไม่ได้หมายความว่าให้ใครมาเป็นฮีโร่นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่อยู่ในทุกกลุ่มอาชีพที่เราได้บอกไปแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องประสานมือกันและก็จะต้องแยกคู่ขัดแย้งออกชั่วคราวเพื่อสร้างกติกาใหม่และนั่นแหละครับเสรีภาพบริบูรณ์ไม่ว่าใครจะนะอยู่ฝั่งไหนก็มีสิทธิ์ที่จะมาใช้กติกาใหม่ได้ต้องทำลายกติกาเก่าที่เราใช้ปกครองอยู่เนี่ยรูปธรรมก็คือนะรัฐธรรมนูญปี50นะกลไกและก็องค์กรแห่งอำนาจรัฐและแม้กระทั่งนะครับสถาบันกษัตริย์ระบบกษัตริย์ที่ไม่นะสอดคล้องกับความ
เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพกันแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดใหม่ทั้งหมดดังนั้นผมไม่ได้บอกให้ท่านจะต้องหยุดทำอะไรนะครับสิ่งที่ท่านทำนะทำไปเลยนะฮะทำไปตามนั้นแหละครับไอ้พวกเราเหมือนกันที่ใต้ดินที่ประสานกันไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทำอะไรทำได้เลยครับนะเพียงแต่ว่าทางออกวันนี้ที่บอกไว้ว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาจริงๆถ้าพวกเราไม่ทำอย่างนี้วันนี้ยังไม่ถึงการออกอย่างนี้ครับดังนั้นให้รับรู้ไว้ว่าทุกคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครผิดหรอกครับมันเป็นนะมันเป็นตัวสร้างเงื่อนไขแม้กระทั่งฝ่ายสุเทพแม้กระทั่งฝ่ายไอ้ศาลนะศาลแพ่งแม้กระทั่งฝ่ายตุลาการทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพวกที่สร้างเงื่อนไขนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมาพูดของบุคคลนะโดยเฉพาะฝ่ายก้าวหน้าที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงเมื่อเงื่อนไขมาถึงวันนี้เราก็จะต้องจัดการเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกยุติปัญหาความขัดแย้งเอาออกจากนะครับสถานการณ์สงครามกลางเมืองด้วยการล้างนะกติกาเก่าออกให้หมดสร้างกติกาใหม่ขึ้นมาและปล่อยให้ประชาชนตัดสินนั่นแหละครับถึงจะจบนะโดยให้มีนานาชาติเข้ามาเป็นหลักประกันมารับรองด้วยนี่แหละครับประเทศไทยถึงจะไปได้วันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะสำหรับทุกหมู่เหล่าทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนครับโดยเฉพาะนะฝ่ายกองทัพซึ่งจะต้องรับผิดชอบเพราะว่ากลไกตัวอื่นตอนนี้พังหมดแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเสื้อเหลืองไม่ว่าเสื้อแดงครับให้ช่วยกันไปพิจารณาคุณนะครับพี่อุทัยครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับดร.เพ็งดินจะมีอะไรอีกนิดไหมครับก็คงไม่มีอะไรก็หวังว่าหลวงตาสุขภาพนะครับคงจะดีขึ้นแล้วก็พี่บุตรไซนะครับก็ยังไงก็ค่อยคุยกันหลังไมค์ส่วนพี่น้องทุกท่านนะครับก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับก็ใช้ชีวิตกันไปนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตการทำมาหากินแต่ว่าการต่อสู้นั้นผมคิดว่าเราสรุปบทเรียนมาแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องผันตัวเองมาเป็นนักปฏิบัติแล้วล่ะนะครับอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยทุกอย่างมันก็คืบหน้าไปแล้วทุกอย่างที่เกิดมันมีผลเพราะว่าระบอบมันชั่วเนี่ยยิ่งใช้อํานาจมาความชั่วมันยิ่งปรากฏนะครับมันมีแรงกดก็มีแรงต้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆสิ่งที่นะนักปฏิบัติทั้งหลายหลวงตาเคยพูดก็คือว่านะเค้าเรียกว่าตัวแปรนะสถานการณ์หรือภาวะวิสัยนั่นแหละมันถึงจะทําให้นะเกิดสิ่งต่างๆที่คืบหน้าไปทำให้อัตตะครับยิ่งประเด็จการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยเท่านั้นที่บอกแล้วครับใช่ยิ่งมืดก็เหมือนยิ่งใกล้สว่างครับแต่ว่าพวกเราก็ต้องรู้จักนะจังหวะด้วยเหมือนกันนะมันถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าพวกเราคงไม่ใช่ทำอะไรชื่อๆแล้วล่ะนะครับมันต้องมองเกมมองอะไรให้ออกแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์กับกระบวนการตรงไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องทำนะครับไม่ใช่แค่พูดแค่ฟังนะครับแต่ว่าบางทีการพูดการทำก็คือการปฏิวัติอย่างหนึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่าท่านมองว่าท่านอยู่ตรงไหนแต่เชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านเนี่ยรู้แล้วก็เรียนรู้พอสมควรถึงวันนี้นะครับทำอะไรได้ขอให้ทำนะครับโอเคครับเราคงจะได้นะหวังว่านะครับไม่ต้องส่งอะไรที่มันเลวร้ายไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเอาเป็นว่าอีกสัก5ปีข้างหน้าเราต้องมานั่งเจอกันเนี่ยเราคงได้พูดถึงการต่อสู้ร่วมกันแล้วก็คงจะได้เห็นบ้านเมืองในสภาพที่มันดีกว่าวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับหลวงตาแล้วก็พี่บุตรไทยครับครับอาจารย์ครับครับคุณคนไทย LA เขาถามนะครับว่าคำถามยุทธเลจะทำจริงเหรอตามคำวิเคราะห์ของจานชูแล้วรู้ใจยุทธเลได้อย่างไรครับก็ไม่ทราบครับผมไม่ทราบว่าเขาทำจริงหรือไม่ครับผมเป็นคนบอกทางออกให้นะฮะผมไม่ได้มาบอกว่ายุทธเลจะทำนะฮะผมเพียงจะเตือนยุทธเลว่าถ้าคุณก้าวพลาดคุณตกเหวนะนะก็ผมพูดมาทั้งหมดผมไม่ได้มาบอกหรือว่าไม่ได้มาโฆษณาว่ายุทธเลจะทำนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมารับประกันใครและผมก็ทำหน้าที่ของผมคือชี้ทางออกให้ทุกคนแล้วก็บอกแล้วว่าดีไม่ดีไม่ใช่ยุทธเลจะทำเพราะยุทธเลอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องไปรับใช้คนบุคคลบางคนอยู่ทั้งสองฝ่ายอ่ะผมพูดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่อุทัยใช่ครับคุณไทย LA นะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะไอ้นี่อาจจะไม่ใช่ตัวที่มาทำด้วยครั้งนี้แล้วก็คือเขานะอยู่ในเงื่อนไขที่ไปรับใช้บุคคลบางคน
และก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะมานำการแก้ปัญหานี้ได้หรอกเพราะคนที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้จะต้องไม่ไปรับใช้บุคคลจะต้องรับใช้ประเทศรับใช้ประชาชนจริงๆถึงจะเข้าถึงตรงนี้ไอ้เราก็ประสานกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้นั้นก็ของอย่างนี้นะครับมันไม่ง่ายนะครับและก็มันไม่ใช่ยากเพียงแต่ว่าวันนี้พวกเราเนี่ยได้ตกลงพร้อมใจกันแล้วว่าเราต่อสู้นะในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้นะครับทุกกลุ่มทุกหมู่เราเนี่ยเราจะต่อสู้เพื่อที่จะดึงประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทนะครับและก็ถ้าประยุทธ์เหลไม่เอาด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะต้องเอาตามประยุทธ์เหลก็ยังบอกไปแล้วว่าอาจจะมีคนอื่นนะครับคอยจับตามองให้ดีนะก็หวังว่าคงจะคุณ LA ไปแล้วนะฮะคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับพี่บุตรชายครับก็มีคนมาส่งข้อความมาให้ผมเขาบอกว่าช่วยอ่านให้ฟังให้หน่อยผมก็ได้โอเคครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือเขาส่งมาว่าเขาบอกเฮ้อมึนอ่ะเขาบอกว่าอีกนิดนึงคนที่ชอบถามว่าเจ๊หงเป็นไงบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าอีนั่นมันยังอยู่แล้วก็เลิกสนใจมันจะอยู่หรือจะไปสักทีก็เรื่องของมันเพราะฉะนั้นใกล้เวลาแล้วกรุงศรีจะแตกแล้วมันจะยึดครองแล้วเลิกหวังลงลมแรงๆกระทางออกแบบปองดองหรือเลือกตั้งได้แล้วยังไงก็เปิดสภาไม่ได้มันจะกัดจะจัดการฝ่ายประชาธิปไตยทุกกระบวนการยังไงกรุงศรีอยุธยาก็แตกแน่จะงอมืองอตีนข้ามควรท่านเพ้อแบบพระเจ้าเอกทัตหรือจะลุกขึ้นสู้รวมกลุ่มจัดตั้งกองกำลังแบบพระเจ้าตากสู้กับมันถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วนะครับนี่ครับเป็นข้อความที่เขาฝากมาให้ช่วยอ่านออกอากาศให้ครับก็ดีครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับใครทำอะไรทำไปได้นะทำไปเลยนะทำไปเลยแต่ว่าผมพูดเนี่ย2ด้านนะครับ1รายการของเราการวิเคราะห์สถานการณ์และก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปบอกว่าใครจะทำหรืออย่าทำอย่างไรนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมรู้เห็นอยู่ว่าใครทำอะไรยังไงกันมาถึงตอนนี้แล้วก็บอกแล้วว่าทำไปได้เลยนะครับจะทำอะไรอย่างที่ประกาศมานั่นก็ไปทำกันนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำหน้าที่ของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือชี้ทางออกให้กับคนที่เขากำลังที่จะหาทางออกจริงๆไม่ใช่คนที่จะหาทางออกให้กับยิ่งลักษณ์หรือคนที่จะหาทางออกให้กับสุเทพนะครับแต่คนที่เขากำลังจะหาทางออกให้ประเทศจริงๆเราก็ได้บอกทางออกนะและนี่คือขบวนที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตนะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าวันนี้คนเขาต้องการให้ยุติปัญหาโดยให้กปปส.เนี่ยนะครับสลายตัวทันทีนะเมื่อกปปปสเมื่อกปปสสลายตัวเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศการเมืองเนี่ยนะครับมันจะเย็นลงทันทีเสื้อแดงก็จะนะระงับการเคลื่อนไหวในลักษณะที่จะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันทันทีนะนี่เขาเรียกว่าบรรยากาศนะสองนะครับคู่ขัดแย้งเนี่ยให้แยกออกไปชั่วคราวนะครับไม่ใช่ว่าไปทำลายสิทธิทางการเมืองไปละเมิดสิทธิอะไรไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องรักษาโรคนะการผ่าตัดมันต้องเปิดแผลก่อนถ้าไม่มีแผลเนี่ยนะไม่ผ่าเนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยจะไปเสกมันออกมาไม่ได้นะดังนั้นก็ต้องแยกมาเพื่อเปิดแผลเข้าไปจัดการครับพอเปิดแผลเข้าไปแยกคู่ขัดแย้งนะออกมาตอนนี้ก็ไปจัดการด้วยการเอาของเสียทั้งหมดนะออกไปซะหรือว่าเอาเนื้อร้ายนั่นแหละครับเนื้อร้ายทั้งหมดมีอยู่กี่ติ่งกี่ก้อนไม่ว่ารัฐนูนปี50ไม่ว่าระบบตุลาการไม่ว่าองค์กรแห่งอำนาจรัฐ3องค์กรไม่ว่าสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ผิดที่ผิดทางทั้งหมดจะต้องจัดการนะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนั่นแหละครับถึงจะเย็บแผลหมายความว่าให้ไปเลือกตั้งกันได้ไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับนะ
เอาละครับผมว่าผมพูดละเอียดชัดเจนแล้วนะครับพี่บุตรไตรครับก็ขอให้ท่านฟังแล้วฟังอีกก็แล้วกันนะทำความเข้าใจกับมันครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะไม่นะคือเราต้องการเพื่อที่จะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆครับท่านผู้ฟังและก็ไม่ได้อคติกับใครนะสำหรับท่านที่จะรักใครชอบใครก็เรื่องของท่านและผมเนี่ยนะครับรักคนไทยทั้งหมดนะอยากให้ประเทศไทยอยากให้คนไทยเนี่ยนะได้กลับมานะมีรอยยิ้มให้กันบอกแล้วว่าวันนี้ก็พูดในวันสำคัญเราก็นะครับไม่เป็นไรนะครับนะใครที่มียังมีความเห็นต่างนะก็ไม่เป็นไรอ๋อนี่มีพี่ละวาถามมาว่าทหารจะเข้ามาจะหยุดได้ยังไงในกองทัพวันนี้เนี่ยนะครับจะเข้ามาเต็มกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ดีแล้วนะครับที่ถามตรงนี้มาผมจะได้นะพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งทหารที่เข้ามาวันนี้ถามว่าจะเป็นโทษกับฝ่ายเราหรือจะเป็นคุณกับฝ่ายเราผมมองนะผมมองจากหลักนะคิดของผมว่าวันนี้ทหารเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะไม่ได้เป็นคุณกับฝ่ายเรามาตั้งนานแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งวันนี้หรอกครับแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่การที่ทหารเคลื่อนมาวันนี้ผมกลับมองตรงกันข้ามกับหลายคนว่าทหารเคลื่อนออกมาคราวนี้มันจะเป็นโทษกับฝ่ายเราแต่ผมมองกลับว่าจะทำให้สุเทพเชื่อสุบันเนี่ยจะต้องยุตินะครับผมคิดว่าเขาจะต้องหาทางที่จะให้สุเทพลงให้ได้ปัญหาวันนี้เนี่ยนะปัญหาของประเทศวันนี้ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วการที่ใช้องค์กรอิสระและก็ศาลจัดการนะและมันไม่จบนี่ไงครับนี่คือบทเรียนครั้งสำคัญที่สุดของฝ่ายอำมาตย์ซึ่งเขาคิดไว้ก่อนว่าถ้าใช้องค์กรอิสระและศาลจัดการแล้วจะจบแต่วันนี้เห็นหรือยังครับนอกจากไม่จบและก้าวกระโดดไปถึงขั้นไม่ยอมให้ปกครองกันแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับตัวต้นเหตุเฉพาะหน้าไม่ใช่ต้นเหตุจริงๆไอ้ต้นเหตุจริงๆคือตัวระบอบนะตัวต้นเหตุเฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการก็คือตัวนะกปปส กปปสกลายเป็นตัวต้นเหตุเฉพาะหน้า ถ้าจะให้ยุติหรือให้ความรุนแรงลดลงวันนี้ทหารจะต้องนะครับจะต้องจัดการให้กปปสเนี่ยนะครับลงทีนี้การจัดการให้กปปสลงเนี่ยถามว่ารุนแรงมั้ยก็ต้องรุนแรงอีกครับเอ๊ะท่านจะงงไงแล้วมันรุนแรงไงก็มันจะต้องมีเหตุจลาจลนะครับมันจะต้องมีเหตุแห่งความรุนแรงเกิดขึ้นและเขาถึงจะใช้อำนาจนะตามกฎหมายระงับความรุนแรงเพราะถือว่าความจลาจลเนี่ยเจ้าหน้าที่พลเรือนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจะจัดการได้ถึงจะทำให้ฝ่ายกองทัพเนี่ยเข้ามารับผิดชอบได้เต็มที่และในการเข้ามารับผิดชอบคราวนี้นั้นเข้ามารับผิดชอบเพื่อให้สุเทพต้องถอยออกไปนะครับและผมได้บอกต่อไปนะครับว่าเอาแค่สุเทพถอยออกไปกปปสถอยออกไปนั้นไม่จบหรอกครับจะต้องเอาระบบนี้ออกไปด้วยนี่แหละครับที่ได้พูดรายละเอียดไปแล้วจะไม่พูดต่อคือผมจะเชื่อมต่อกับการทำงานนะกับการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเพื่อที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติต้องการแก้ปัญหานะครับสงครามการเมืองจริงๆการแก้ปัญหาสงครามการเมืองไม่ใช่แค่มาเอากปปสออกไปอย่างเดียวและจะยุติได้ไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ว่าจะมาทำลายตระกูลชินวัตรและคุณจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ทั้งนั้นนะแยกกันได้ตอนนี้นะเพื่อให้คู่ขัดแย้งนั้นถอยออกไปซึ่งประชาชนสองฝ่ายนะเขาจะรับได้ครับเขารับได้นะและก็ทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับคุณจะเข้ามาสู่การเมืองได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสร้างกติกาใหม่แล้วให้ประชาชนตัดสินทางออกมันเป็นอย่างนี้ครับนะแต่เขาอาจจะทำแบบที่ผมว่าก็ได้หรือเขาจะไม่เอานะอย่างที่ผมว่าก็ได้ท่านอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าที่ผมมาพูดนี่หมายความว่าเขาจะเอาตามผมนะแต่ผมได้ทำหน้าที่ผมไปแล้วผมได้ทำหน้าที่ของผมและก็ได้บอกไปหมดแล้วครับ
ทุกส่วนไม่ว่าในส่วนของกองทัพและแม้กระทั่งในส่วนของในวังนะที่ผ่านทางเส้นสายที่ติดต่อได้นะครับบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาธิปไตยจริงๆนะสถาบันกษัตริย์เนี่ยแหละครับจะเสียหายอย่างหนักหน่วงที่สุดแล้วจะพาประเทศไทยจะเสียหายไปมากกว่านี้อีกผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วเพื่อคนไทยนะไม่ใช่เพื่อใครก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันขอบคุณมากที่อุทัยนะครับที่อุทัยครับก็วันนี้ไม่ทราบว่าเป็นวันสำคัญอะไรครับหลวงตาวันสำคัญเพราะว่านะถ้าเลยไปเพียงแค่สองสามวันเนี่ยนะครับมันจะฆ่ากันแล้วไงก็เลยต้องรีบบอกนะบางคนบอกเป็นวันเกิดผมก็วันเกิดก็วันเกิดนะครับแต่ว่าพอดีเงื่อนไขมันมาตรงกับวันที่นะเขาประชุมที่จะนี่แหละครับจะประดิษฐ์สุดกันอยู่แล้วประชุมกันทั้งสองฝ่ายเลยครับวันนี้ก็บอกก็ได้เลยครับประชุมกันทั้งสองฝ่ายแหละนะแล้วก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับท่านบาปหนักนะบาปหนักบาปมากมากเลยครับที่ท่านคิดว่าวันนี้ท่านจะทำนะถึงแม้ว่าท่านจะอ้างว่าท่านจะทำเพื่อนะจงรักภักดีสถาบันกษัตริย์แต่แผนการที่ท่านวางไว้ฆ่าประชาชนทั้งสองฝ่ายและให้มันเกิดเหตุการณ์นองเลือดสงครามกลางเมืองนะอันนี้ท่านนะท่านบาปมากนะครับชาติหน้าไม่รู้จะเกิดมาเป็นตัวอะไรแหละนะครับเอาละพี่ไซก็ไม่น่านะครับอาจารย์ครับถึงมีคนจากในหน่วยงานราชการนะครับที่ผมส่งเป็น forward ไปให้อาจารย์ดูนะครับนะฮะเขาบอกว่ากองทัพเตรียมตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรครับในความรับผิดชอบของหน่วยงานพลเรือนในสังกัดนะครับเพราะว่าตามที่ทำเหมือนกับเตรียมการที่จะทำรัฐประหารอย่างนั้นนะครับหรือประกาศกฎอัยการศึกอะไรต่างๆเพราะว่าเขาแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์สายพลาธิการเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยานเต็นท์ถังน้ำสายสื่อสารรถยนต์เครื่องขยายเสียงชุดวิทยุสายแพทย์สายขนส่งครับก็คือครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมในการรบยืดเยื้อนั่นเองของกองทัพอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับจากอันนี้อีกสักนิดหนึ่งครับก็เขาบอกแล้วเขาเตรียมพร้อมตอนนี้นะพร้อมแต่ว่าเป้าหมายเขาอะคือถ้าเป้าหมายเขาพลาดทำเพื่อบุคคลเพียงสามคนเมื่อไหร่แต่นะก็บ้านเมืองหายนะแน่และก็ไม่มีทางหรอกครับนะผมไม่ทหารเนี่ยนะเอารถถังออกมาให้หมดด้วยคราวนี้รับมือไม่อยู่หรอกครับและจะเกิดเป็นสงครามนะและจะเกิดกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะยืดเยื้อยาวนานและก็จะเกิดการก่อนักวินาศกรรมขึ้นมาในกรุงเทพอีกมากมายและก็รวมถึงต่างจังหวัดด้วยและต่อไปไม่มีใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเดินถนนได้อย่างปกติสุขหรอกครับอันนี้เนี่ยนะผมพยากรณ์เอาไว้ไม่ได้พูดให้ใครกลัวให้ใครไม่กลัวนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นตัดสินใจก็ได้ดีนะเรื่องของประชาชนทุกคนผมคนเดียวทำไม่ได้ถ้าท่านตัดสินใจผิดท่านยังเอานะอำนาจเอากองทัพไปรับใช้บุคคลไม่ว่าใช้เจ้ารับใช้นะตระกูลไหนเพียงตระกูลหนึ่งตระกูลใดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบ้านเมืองลุกเป็นไฟแน่และเอาไว้ไม่อยู่หรอกครับนะจนกว่ามันจะนะสงบเรียบร้อยเมื่อประชาชนชนะแล้วใช้เวลายาวนานแค่ไหนบอกไม่ได้แต่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เอาละครับที่บุตรชัยครับก็ขออวยพรสุขสันต์วันเกิดให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับไม่มีอะไรสำคัญแล้วครับวันเกิดก็วันหนึ่งนะวันที่เราต้องคิดถึงพ่อแม่ให้มากที่สุดขอให้ชีวิตเรามานะโอเคครับขอบคุณมากที่บุตรชัยขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอให้ทุกท่านก็นะมีความสุขโชคดีนะครับขอให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรอุบาทเสียทีขอบคุณมากครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ดร.เพียงดินครับที่เข้ามาช่วยแจมกันในรายการของเรานะครับคือรายการทางออกประเทศไทยครับก็มีคำถามอีกแล้วนะครับ
เอาทหารมาตั้งบังเกอร์เต็มกทม.ทำไมเพื่ออะไรไม่รู้หรือว่าคนยังโกรธแค้นเกลียดทหารเต็มเมืองกทม.มึงฆ่าพวกเขาไปหยกหยกโดนสวนแน่นอนเขาไม่กลัวมึงแน่นอนอำมาตย์จะมาแผนไหนก็ไม่พ้นการล้มล้างการล้างบางไม่พวกมึงกับพวกกูวัดกันโปรดช่วยกันดูแลคนดีด้วยนะครับนี่นะครับเป็นการส่งกันเข้ามานะครับเพื่อให้ออกอากาศให้รู้ว่าไอ้ประยุทธ์นะครับคนก็ยังเกลียดทหารอยู่เพราะว่าเขายังจำความรู้สึกเก่าๆเมื่อปี2553ได้เพราะฉะนั้นมึงจะทำอะไรมึงก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อนเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าอีกก็แล้วกันเพราะว่าจำไว้ว่าประธานเหมาเซตุงเคยพูดไว้ว่าการปฏิวัติไม่ใช่การจัดงานเลี้ยงสรรสรรค์เฮฮาหรือการเขียนบทความหรือการวาดภาพสวยๆหรือการเย็บปักถักร้อยการปฏิวัติไม่ใช่เป็นของละเอียดอ่อนสบายๆหรืออ่อนนุ่มอรุณอร่วยเรียบร้อยการปฏิวัติคือการลุกขึ้นเพื่อต่อสู้เป็นการกระทำแห่งความรุนแรงเพื่อที่จะล้มล้างชนชั้นหนึ่งไปสู่อีกชนชั้นหนึ่งที่ดีกว่าและยุติธรรมจำไว้นะครับผู้ขายมึงเจอแน่กับการที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความเสมอภาคต่อไปถ้าอยากจะให้เรื่องราวมันยุติก็จงสงบเงียบหน่อยก็แล้วกันพวกอมาตย์อย่าได้ทำอะไรคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายก็แล้วกันครับก็ต้องขอบคุณครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมในการไขปัญหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาร่วมกันในการเรื่องราวที่จะทำให้ทางออกประเทศไทยเป็นความจริงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เราออกมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันไขปัญหาและมาฟังในรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่อาจารย์ชูพงศ์ได้ออกมาพูดนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องเป็นการนะครับมาช่วยกันครับรวมพลังตั้งมั่นเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยโดยแท้จริงนะครับเป็นของประชาชนแน่นอนครับอีกไม่ช้านะครับก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้เลยครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับYou.
แข็งใช้ชนะจะสาแสนอันยิ่งใหญ่อาจจะมีคราบน้ำตาอาจจะลายลงยันลุกขึ้นใหม่จะเกิดต่อฝันที่ตั้งใจอยากยังไงไหนทางไปจะไปถึงใช้ชนะของประชาชนชัยชนะของประชาชน